บวนที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาจากการอคติวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ก็พูดเต็มปากอยู่แล้วว่าการล้มล้างนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือการล้มล้างผมถามคุณหน่อยครับวันนี้เนี่ยพวกคุณบอกว่าปกป้องสถาบันในฐานะข้าราชการแล้วคุณก็คิดว่าตัวคุณเป็นข้าราชการแต่คุณไม่ใช่ครับคุณมันเป็นแค่ลูกน้องโจรถูกแต่งตั้งโดยโจรแล้วมาโกงภาษีประชาชนเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวแค่นี้คุณก็ผิดเต็มประดาแล้วฮะองค์กรของคุณก็ไม่ถูกต้องไม่ได้ถูกต้องตามจารีตประเพณียังไงคุณก็ไม่รอดฮะผมบอกได้เลยฮะที่ผมท้าคุณเย่งๆเนี่ยผมท้าคุณฮะผมท้าพวกคุณล่ะครับไอ้พวกปัญญาอ่อนคุณคิดว่าประชาชนโง่ประชาชนตัวสั่นเงินงกบ้างครับที่คุณแจ้งครับผมไม่สนไม่สำไปฮะคุณไม่มีอำนาจจับฮะแล้วไม่มีอำนาจฟ้องใดๆทั้งสิ้นฮะเพราะพวกคุณมาไม่ถูกต้องตามกระบวนการฮะทำไมถึงเป็นแบบนั้นแสดงว่าคุณรับคำสั่งของคณะปฏิวัติคุณไม่ได้รับคำสั่งหรือไม่ได้รับการแต่งตั้งโดยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้รับการโปรดเกล้าไม่ได้ลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งอย่างถูกกฎหมายสิ่งที่แสดงออกอย่างชัดเจนคือพวกคุณใส่สูทพวกคุณไม่กล้าใส่ชุดผู้พิพากษาในการตัดสินสมัยพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือที่บอกตรงๆว่าพวกคุณไม่ใช่แล้ววันนี้เนี่ยพวกคุณได้ทำการทุจริตพวกคุณทำการปล้นประเทศด้วยการช่อโกงเงินประชาชนครับเอาไปจ่ายเป็นเงินเดือนของตัวเองหลอกลวงประชาชนคุณเจอข้อหาหลอกลวงประชาชนแน่ฮะเล่นกับประชาชนใช่ไหมเห็นไหมแล้วคุณทำอะไรได้คุณทำอะไรประชาชนได้ถึงทุกวันนี้คุณทำอะไรได้เดี๋ยวผมจะให้พวกคุณยิ่งกว่าหมาอีกศาลรัฐธรรมนูญยิ่งกว่าหมาอีกครับยังไม่สำนึกตุลาการยังไม่สำนึกยังจะเอาอีกยังคิดไม่เป็นยังไม่สงบยังไม่สำนึกครับก็ได้ครับไม่เห็นเป็นไรฮะวัดกันเลยครับวัดกันเลยฮะคุณกับพวกผมเนี่ยวัดกันเลยฮะโกติผมสอนรักมาไล่กันฮะคุณลองดูสิครับผมเนี่ยประชาชนคุณมันเป็นไอ้พวกโจรไอ้พวกหน้าไม่มียางอายไม่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้รับการโปรดเกล้าไม่ได้ลงพระปรมาภิไธยคุณยังหน้าด้านอ้างสิทธิ์ว่าเกิดจากรัฐาธิปัตย์แต่งตั้งขึ้นมายอมรับรัฐาธิปัตย์แต่ไม่ยอมรับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ยอมรับการแต่งตั้งคุณถือว่ารัฐาธิปัตย์ใหญ่ถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าคณะรัฐประหารใหญ่กว่าสถาบันสิครับเพราะคุณไม่แคร์พระปรมาภิไธยคุณไม่แคร์การโปรดเกล้าแต่คุณไปแคร์คำสั่งของรัฐาธิปัตย์ถามหน่อยใช่ผมถามหน่อยไอ้คนที่เป็นบอกว่าเป็นพันธมิตรไอ้คนที่บอกว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่ามีความจงรักภักดีนักหนาเนี่ยเรื่องนี้คุณจะว่ายังไงเอาคุณบอกไปสิไอ้เรื่องรัฐาธิปัตย์เนี่ยที่ยอมรับอำนาจรัฐาธิปัตย์เนี่ยไอ้คนพวกนี้ไม่เคยสนใจสถาบันไม่ต้องการพระปรมาภิไธยไม่ต้องได้รับการโปรดเกล้ามันก็สามารถมาทำหน้าที่ได้นอกเหนือจากคนอื่นมีสิทธิพิเศษเหนือจากคนอื่นเหรอในฐานะรัฐาธิปัตย์เท่ากับว่าไอ้คนพวกนี้ได้ล้มล้างสถาบันไปเรียบร้อยแล้วไม่แคร์สถาบันไม่เอาสถาบันแต่ใช้สถาบันมาเป็นข้ออ้างตั้งรัฐธรรมนูญปี50ขึ้นมาใช้ข้ออ้างว่าโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขบีบบังคับให้สถาบันต้องเซ็นบีบบังคับให้สถาบันยอมรับอย่างนั้นเหรอผมเชื่อมั่นว่ากระบวนการทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับเท่ากับข่มขู่พระองค์ฮะถ้าไม่ข่มขู่พระองค์แล้วถามมากแล้วคุณไปเข้าเฝ้ายามดึกทำไมครับยางกับตั้งกลางคืนทำไมฮะผมถามเรื่องนี้นะฮะแล้วการที่ไม่ลงพระปรมาภิไธยคุณไปทำหน้าที่ได้ยังไงครับแสดงว่าคุณเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกันเจตนาที่จะไม่รับนะครับพระปรมาภิไธยและรับการโปรดเกล้าพวกคุณรีบมาดำรงตำแหน่งโดยที่คุณมองข้ามสถาบันไปเลยฮะนั่นหมายความว่าพวกคุณไม่เคารพสถาบันสถาบันไม่ได้อยู่ในสายตาพวกคุณทหารจะว่ายังไงกรณีที่เกิดขึ้นพวกคุณเคลียร์มามันมองเห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยมันผิดถ้าทุกคนยึดถือประเทศนี้ว่าประเทศนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแล้วทำไมไม่ฟังว่าสันสร้อยพิสุทธิ์ทำไมมึงไม่ฟังทำไมมึงไม่เตือนตุลาการด้วยกันว่าสิ่งที่พวกมึงทำนั้นมันผิดยางอายยังไม่มีเลยความละอายแก่ใจยังไม่มีเลยแล้วยังเสือกจะหน้าด้านมานั่งบนบัลลังก์พิพากษาอีกเหรอตัดสินอีกเหรอคนอื่นเขาได้รับการโปรดเกล้าหมดคนอื่นเขาลงพระปรมาภิไธยในการแต่งตั้งหมด
แต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่มีแล้วมาอ้างว่าตัวเองมีอำนาจเหรอกระบวนการก็ไม่ถูกต้องการตั้งขึ้นมาก็ไม่ถูกต้องก็ได้ครับคดีฮะจะได้ประจานกันให้เห็นเลยว่าประชาชนจะได้รู้ว่าไอ้ศาลรัฐธรรมนูญเฮงซวยเนี่ยมันมาจากไหนไอ้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากไหนจะได้รู้กันฮะผู้พิพากษาทั่วประเทศเนี่ยเขาประนามการกระทำของไอ้พวกจันไรนี้หมดเพราะอะไรเพราะมาโดยไม่ถูกต้องไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่ยังหน้าด้านอยู่ไงไม่มีความละอายแก่ใจไม่มีความละอายใจต่อบาปไม่เคยรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีถ้าคนรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีแล้วก็รักสถาบันแล้วก็เคารพสถาบันมันจะต้องลาออกไปแล้วแล้วก็คัดเลือกขึ้นมาใหม่ก็ได้แต่นี่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากใครมาจากรัฐาธิปัตย์มาจากพ่อมันฮะไอ้สนธิบางเป็นพ่อของไอ้วสันต์ชอยพิสุทธิ์เป็นพ่อของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนฮะแต่งตั้งขึ้นมาโดยไม่ได้รับการโปรดเกล้านั่นหมายความว่าไอ้สนธิบางใหญ่ที่สุดในแผ่นดินแต่งตั้งใครก็ได้จะทำยังไงก็ได้ผมถามแล้วมันถึงต้องมาล้มรัฐธรรมนูญปี50เพราะอะไรเพราะไอ้เรื่องจันไรพวกนี้ไงเพราะคำสั่งของไอ้บางเพราะคำสั่งของไอ้เหี้ยสนธิบุญยลักษณ์กลินที่มันสั่งปฏิวัติแต่งตั้งคนนู้นคนนี้มาเพื่อทำลายพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรก็ดีมันจะได้แฉกันไงครับมันจะได้รู้กันไปเลยครับว่าเป็นแบบไหนฮะว่าไอ้สนธิบางไอ้ชาติชั่วคนนี้เนี่ยที่มันทำลายความเจริญของประเทศถ้ามันจะรับเงินจากใครจะรับใครมายังไงก็แล้วแต่แต่มึงได้กระทำสิ่งนั้นไปแล้วฮะถ้ามึงบอกว่าต่อให้ตายก็พูดไม่ได้ก็มารู้กันครับก็ลองดูสิครับว่าเป็นแบบไหนก็ในเมื่อทำแบบนี้ข้ามหัวกันแบบนี้ไม่สนใจประชาชนแล้วเสือกมานั่งเป็นตุลาการแล้วออกมาโวยวายว่าจะฟ้องคนนั้นคนนี้ก็ดีครับมาเลยฮะจะได้มาเจอกันไงคุณคิดว่าคนอื่นไม่มีไม่มีตีนหรือไงไม่มีทนายความไม่มีคนที่ปรึกษาเลยหรือไงคุณคิดว่าประชาชนนี่มันกระจอกมากหรือไงคิดว่าประชาชนยังไม่มีความคิดไม่มีอะไรเลยหรือไงฮะก็ดีครับจะได้มาเจอกันไม่เห็นยากเลยฮะผมถึงบอกว่าดีฮะเนี่ยชอบอย่างเงี้ยมาเลยครับมาแจ้งความเลยมาดำเนินการเลยฮะเดี๋ยวดูว่าพวกผมจะทำยังไงกับคุณนะก็ให้มันรู้ไปครับถ้าเป็นยุคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมไม่ว่าคุณแต่นี่ไม่ใช่ครับนี่เป็นยุคของประชาธิปไตยไอสัตว์เดรัจฉานอย่างแอลพิสิทธิ์เวชชาชีวะมันไม่มีอำนาจอยู่แล้วก็มาวัดกันเลยครับผมไม่สนอยู่แล้วฮะผมพวกผมถูกกระทำมามากพอละถูกเล่นงานมามากพอแล้วสำหรับประชาชนยอมมามากพอละยอมให้ทหารเข้ามาคุกคามชีวิตตัวเองมากพอละจริงๆพวกคุณไม่ผิดมันไม่เกี่ยวกับพวกคุณเลยครับทหารคุณไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นเลยฮะแต่สิ่งที่คุณทำคือคุณไปปฏิบัติตามคำสั่งของอามาตย์อามาตย์สั่งการให้คุณปฏิวัติคุณก็ปฏิวัติไอ้สนธิบางอยากจะได้ความดีความชอบอยากจะได้เงินได้ทองมึงก็ต้องรับชะตากรรมในการโดนด่าในโดนการสาปแช่งเพราะทำให้ประเทศชาติเสียหายถ้าคนอย่างมึงมันไม่โลภโมโทสันมันไม่บ้าอำนาจถ้ามันรู้จักจักละอายแก่ใจรู้จักความว่าละอายใจต่อบาปประเทศนี้ไม่เป็นแบบนี้เศรษฐกิจไม่ฝืดเคืองอย่างนี้หากินไม่ขัดสนแบบนี้เป็นเพราะว่าดัดจริตอวดเก่งยิงในศักดิ์ศรีถุยศักดิ์ศรีอะไรของพวกมึงความชิบหายของบ้านของเมืองแล้วพวกมึงทำกันมาเนี่ยความชิบหายของบ้านของเมืองขนาดไหนแต่พวกมึงก็ทำไม่สนอะไรเลยแล้วพวกมึงเป็นคนดีเหรอรวมหัวกันปล้นประเทศชาติรวมหัวกันทำลายประเทศชาติกับกลุ่มพันธมิตรกับพรรคประชาธิปัตย์กลุ่มอามาตย์ทำลายประเทศชาติดีใจไหมบ้านเมืองเสียหายไม่มีใครคบค้าสมาคมได้เศรษฐกิจฝืดเคืองพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณทำเงินกองคลังไว้ตั้งเยอะแยะมากมายแม่งเอาไปถลุงกันหมดสมน้ำหน้าไอ้พวกประชาธิปัตย์สมน้ำหน้าไอ้พวกพันธมิตรเป็นยังไงล่ะสะใจไหมดัดจริตกันนักแม้อยากจะเรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่เป็นยังไงอะถูกไอ้พวกอามาตย์หลอกอะสะใจไหมวันนี้ต้องมารับชะตากรรมและเสือกดัดจริตโผล่หัวออกมาเป็นเสื้อสลิ่มเป็นหลากสีเป็นนู่นเป็นนี่ถุยไอ้พวกควายคิดกันได้แค่นี้เหรอปัญญามีอยู่แค่นี้เองเหรอเกิดมาเป็นคนมันคิดได้แค่นี้เองเหรอไม่มีสติปัญญาคิดเองเอาไหมผมกล้าท้าพวกคุณเลยคุณที่เป็นพันธมิตรเนี่ยที่เป็นสลิ่มเนี่ย
คุณไปกับผมเลยไปโรงพักถ้าคุณสามารถระบุได้ว่าพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณเนี่ยโกงแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณไปเลยคุณไปกับผมเลยไปแจ้งความเลยไปแจ้งความพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณเลยเอาไหมกล้าไหมอย่าหน้าตัวเมียแน่จริงก็กล้ามาเลยครับจัดมาเลยถ้าคุณคิดว่าพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณโกงบ้านโกงเมืองอย่างที่พวกคุณใส่ร้ายป้ายสีอย่างที่ไอ้พวกสนธิลิ้มทองคุณใส่ร้ายป้ายสีพรรคประชาธิปัตย์ใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยคุณเดินไปกับผมเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาโกงแบบไหนเป็นยังไงกล้าไหมอย่าหน้าตัวเมียนะอย่าหน้าตัวเมียหดหัวนะแล้วก็บอกไปเลยว่าคุณเอาข้อมูลมาจากไหนยังไงมีข้อมูลตรงไหนไปแจ้งความแบบนี้เลยถ้าพวกคุณกล้าจริงฮะก็มันก็ไอ้พวกจันไรแค่นั้นแหละฮะฟังมาแล้วก็พูดไปแล้วก็เข้าใจไปอย่างนั้นไม่มีพิจารณาญาณไอ้คนท่านอย่างนี้แหละครับที่มันไม่มีคุณภาพประเทศถึงไม่เจริญไงเพราะมีไอ้พวกควายและยำพวกนี้อยู่ไงถูกไอ้สนธิลิ้มทองคุณหลอกถูกพรรคประชาธิปัตย์หลอกถูกอามาตย์หลอกทำลายผลประโยชน์ของตัวเองมันมีไหมครับไอ้คนควายขนาดนี้ในโลกนี้ผมก็เพิ่งเห็นในกลุ่มพันธมิตรนี่แหละครับไอ้พวกเหี้ยพวกนี้แหละครับไอ้พวกสัตว์เดรัจฉานพวกนี้แหละฮะทำไมถึงพูดแบบนั้นครับก็ดูความคิดมันสิครับอามาตย์หลอกให้ทำลายประเทศหลอกให้ทำลายความเจริญของประเทศปฏิวัติเอาดอกไม้ไปให้ดีอกดีใจที่ปฏิวัติสำเร็จแล้วเป็นยังไงมึงอดแดกครับมึงไม่มีแดกกันว่าเป็นไงค้าขายไม่ขึ้นเป็นยังไงสะใจไหมดีใจไหมนี่ไงที่มึงเชื่ออามาตย์ไงแล้วอามาตย์ให้อะไรกับมึงมึงกินดีอยู่ดีไหมเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นไหมค้าขายดีขึ้นไหมก็มีแต่คนบ่นอดโอยทั้งนั้นอ่ะเป็นไงพ่อเทวดาของมึงอ่ะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยากได้กันนักไม่ใช่เหรอแล้วเป็นยังไงเศรษฐกิจดีขึ้นไหมวิสัยทัศน์ของมันเนี่ยได้แดกขายช่างกิโลขายสะใจไหมได้ใช้น้ำมันปาล์มราคาแพงไอ้สุเทพทุกสุบรรณปั่นเป็นไงสะใจไหมนี่ไงดัดจริตไม่ใช่เหรออยากจะเป็นชนชั้นกลางไม่ใช่เหรออยากจะเป็นคนฉลาดไม่ใช่เหรอสะใจไหมล่ะทำความชิบหายให้กับประเทศแล้วถามว่าไอ้คณะปฏิวัติมันทำให้ประเทศชาติเจริญขึ้นไหมประเทศชาตินี่เฟื่องฟูรุ่งเรืองหรือเปล่าล่ะสนับสนุนไม่ใช่เหรอออกไปให้ดอกไม้ไม่ใช่เหรอสนับสนุนกันไม่ใช่เหรอประจีประจ่อกันไม่ใช่เหรอชายโยโห่ร้องกันไม่ใช่เหรอฉลองชัยกันไม่ใช่เหรอฮะฉลองชัยที่ประเทศชาติเสียหายฉลองชัยที่ถูกตัวเองอยู่ในรัฐประหารมันบ้าหรือเปล่าคนเนี่ยฮะมันมีสติปัญญาหรือเปล่าใช้สมองส่วนไหนคิดไอ้นั้นยังไม่พอวันดีคืนดีสิ้นสติไร้ความคิดจนตอกหัวสมองเท่าคิดตีนหรือยังไงไม่ทราบครับไปปิดสนามบินสุวรรณภูมิตามไอ้สนธิลิ้มทองกุลปัญญาอ่อนนะไปเชื่อไอ้สนธิลิ้มทองกุลว่าเป็นนอมินีแล้วมอนอมินีหนักหัวพ่อใครถามหน่อยสิถ้าเขาเอาขึ้นมานั่นคือประชาชนเลือกขึ้นมาใส่ร้ายป้ายสีว่าเขาซื้อเสียงอย่างงู้นอย่างนี้แล้วยังไงแต่พอสุดท้ายเขามาเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลโดยไม่มีข้อครหาเรื่องการซื้อเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นยังไงก็เพราะมึงโง่ไงก็เพราะโง่ไปตามไอ้คนจันไรพวกนี้ไงนี่ไงมีความคิดฉลาดมากฉลาดมากเลยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้อะไรทำอะไรให้แผ่นดินเจริญก้าวหน้าบ้างไอ้คณะรัฐประหารไอ้สนธิบุญยลักษณ์กลินปฏิวัติเสียประเทศชาติดีขึ้นไหมมึงเห็นความปัญญาอ่อนของพวกมึงหรือยังมึงเห็นความควายของพวกมึงหรือยังนี่แหละที่ด่าไงสมองเท่าขี้ตีนไงเพราะสาเหตุนี้ไงคือไม่มีสมองทำลายประเทศทำลายประเทศตัวเองทำลายทุบหม้อข้าวตัวเองมันมีด้วยเหรอมันมีไอ้คนประเภทไหนที่ทุบหม้อข้าวตัวเองถามหน่อยแทนที่ตัวเองนะครับเศรษฐกิจดีๆจะค้าขายได้ดัดจริตอย่างนั้นน่ะทุบหม้อข้าวตัวเองเล่นๆไปอย่างนั้นน่ะพอมารอเอาเฮ้ยกูทุบหม้อข้าวตัวเองแล้วกูทำไงอ่ะแล้วกูไม่มีข้าวกินแล้วมึงเสือกทุบทำไมแล้วมึงทุบหาพ่อมึงเนี่ยก็นี่ไงฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นไงแล้วไม่ให้ด่าว่าสมองเท่าขี้ตีนได้ไงครับเราถึงบอกกันอยู่ทุกวันนี้ไงว่ามันมีไอ้พวกเดรัจฉานนี่แหละฮะไอ้พวกที่ไม่มีความคิดนี่แหละที่ทำถ้าคุณแน่จริงว่าคุณสามารถมีความคิดที่เจ๋งกว่าผมมีข้อคิดที่เห็นขัดแย้งกับผมเนี่ยคุณมาเลยคุณมาโต้แย้งกับผมเลยโทรเข้ามาหน้าไมค์ก็ได้คุณเอาเข้ามาเลยฮะที่เป็นพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยคุณบอกมาใช่ว่าคุณรับข้อมูลของพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณจากไหนจากใครจากไอ้สนธิลิ้มทองกุลและไอ้สนธิล้มทองกุลเป็นคนแบบไหน
เป็นหมาจิ้งจอกเป็นคนกับกอกปิ้นป้อนทั้งคุณใสทั้งอะไรเอาหมดฮะทั้งโกงเขาทั้งถูกฟ้องล้มละลายทั้งเวทมนต์คาถาทุกอย่างไอ้สนที่เอาหมดทุกวิถีทางหลอกพวกคุณพวกคุณเชื่อคุณเอาข้อมูลมาจากมันแล้วเชื่อเป็นตุเป็นตะว่าจริงฮะแล้วคุณเป็นบ้าอะไรอ่ะประสาทของพวกคุณเป็นอะไรฮะทำไมมันปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยคิดไม่เป็นหรือไงใช้สมองตัวเองไม่เป็นหรือไงไม่รู้หรือไงพิจารณาญาณไม่มีหรือว่าที่มันเห็นเป็นธรรมชาติเห็นจริงๆอย่าว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นประชาชนมีความสุขใช้จ่ายเงินอย่างดีมีรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวค้าขายคล่องแล้วจะปฏิวัติหาพ่อมึงไงแล้วมึงไปสนับสนุนปฏิวัติทำไมไปเชื่อไอ้ชนทิทำไมไอ้ชนทิลิ้มทองคุณมันทำให้มีเงินขึ้นไหมวันนี้มันทำให้พวกคุณมีเงินขึ้นไหมทำให้พวกคุณร่ำรวยขึ้นไหมปฏิวัติเสร็จประเทศชาติดีขึ้นไหมเห็นหรือยังถึงความโง่ไงเพราะถึงบอกว่าสมองเท่าขี้ตีนไงนี่คำว่าสมองเท่าขี้ตีนเนี่ยเป็นอย่างนี้ไงคือคิดไม่เป็นพิจารณาตัวเองไม่เป็นโต้แย้งมาสิบอกมาสิคุณเอาเหตุผลมาสิกินกันแบบเนียนกินกันแบบเราไม่รู้หรอกเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วไอ้สนธิลิ้มทองคุณมันรู้เหรอแน่จริงก็เอาหลักฐานมาสิครับคนอะไรครับผมถามหน่อยฮะคนประเภทไหนที่เขาทำอย่างนั้นถ้าพันตำรวจโทดร.ทักษิณเป็นคนชั่วเป็นคนเหี้ยอย่างที่พวกคุณพูดจริงๆเนี่ยเป็นคนไม่ดีเนี่ยผมถามเขาจะทำโครงการ30บาทรักษาทุกโรคทำไมเขาจะปราบปรามยาเสพติดทำไมเขาจะให้เงินกองทุนหมู่บ้านทำไมเอาผมถามคุณเนี่ยฮะคุณรู้ไหมว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยมาจากไหนหมู่บ้านละล้านเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรครับสาเหตุมาจากโครงการพระราชดำริที่ให้นะครับทำชุมชนพอเพียงถามว่าถ้าชุมชนพอเพียงไม่มีเงินซื้อปลาไม่มีเงินซื้อวัวไม่มีเงินซื้อพันธุ์พืชถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนฮะก็ต้องกู้เงินกองทุนหมู่บ้านเอามาทำชุมชนพอเพียงคุณจะขุดบ่อแบบไหนล่ะคุณจะเลี้ยงปลาแบบไหนล่ะคุณก็ต้องไปซื้อพันปลาคุณสามารถไปขอพันปลาฟรีๆจากเขาได้ไหมล่ะคุณไปสามารถไปขอนะครับพันต้นไม้เขาฟรีๆได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ครับก็มีเงินกองทุนหมู่บ้านนี่ครับไปทำชุมชนพอเพียงฮะก็ถามว่าทำตามพระราชดำริเอาเงินไปส่งเสริมโครงการพระราชดำริแล้วมันมีความเสียหายตรงไหนผมถามหน่อยคุณเห็นความเสียหายของโครงการนะครับชุมชนพอเพียงกองทุนหมู่บ้านไหมแต่ละคนลืมตาอ้าปากประชาชนเลี้ยงตัวเองได้มีความสุขไหมมีความสุขและไอ้กลุ่มพันธมิตรและไอ้พรรคประชาธิปัตย์ไอ้คนที่นิยมพรรคประชาธิปัตย์มึงค้านเพราะอะไรถามหน่อยคุณค้านเพราะอะไรคุณค้านพันตำรวจโทดร.ทักษิณอะไรมีอยู่อย่างเดียวครับคืออิจฉาริษยาที่เขาเก่งเขามีความสามารถอยากจะเก่งแบบเขาแต่เก่งไม่ได้ก็เลยเกลียดเขาก็เลยไม่ชอบเขานะครับอันนี้อีกทางนึงนะอีกทางนึงคือโง่เป็นควายฮะโง่ยิ่งกว่าควายสมองเท่าขี้ตีนฮะคิดไม่เป็นพิจารณาพิเคราะห์ไม่เป็นก็เลยไม่รู้ก็เลยหูหนวกตาบอดฟังพรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่เป็นฮะสมองเท่าขี้ตีนฮะผมบอกได้เลยไอ้คนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์สมองเท่าขี้ตีนฮะไม่มีพิจารณาญาณอะไรเลยฮะปัญญาอ่อนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำประโยชน์อะไรบ้านเมืองล้มปฏิวัติสู้เขาไม่ได้งองแงไม่ส่งคนลงเลือกตั้งถามว่าถ้าเกิดว่ามึงเป็นลูกผู้ชายจริงๆถ้ามึงหวังดีกับประเทศชาติหวังดีกับประชาชนจริงๆเนี่ยมึงไม่หวังเพื่อพรรคของมึงเนี่ยแล้วมึงจะไม่ลงเลือกตั้งทำไมมึงจะบอยคอรดทำไมบอยคอรดอะไรรู้ว่าสู้เขาไม่ได้เลยงองแงงองแงไอ้ทหารก็เสือกกวนตีนไอ้พวกขี้อันนี้ก็กวนตีนนะฮะพองงแงพันธมิตรงงแงอย่างนู้นอย่างนี้ก่อวอดความวุ่นวายปฏิวัติแม่งเลยมึงปฏิวัติด้วยสาเหตุอะไรเกิดความวุ่นวายในประเทศวุ่นวายอะไรก็พวกมึงจ้างกันมาเองหาข้ออ้างไอ้พวกเที่ยนี่ไงฮะไอ้พวกหนักแผ่นดินนี่ไงฮะไอ้คนที่หนักแผ่นดินนี่แหละครับไอ้คนที่ทำการปฏิวัติทั้งหมดร่วมกับคณะปฏิวัติทั้งหมดไอ้พวกหนักแผ่นดินไอ้พวกที่ไม่เคยเห็นผลประโยชน์ของประชาชนเอาตัวเองว่าพอไม่พอใจพันตำรวจโทดร.ทักษิณที่ประเทศชาติเจริญกลัวว่าประชาชนจะมีอยู่มีกินแล้วจะมีปากมีเสียงครับกลัวว่าประชาชนจะฉลาดกูชิงปฏิวัติซะอย่างนั้นน่ะ
ปฏิวัติแล้วมีอะไรดีขึ้นไหมไม่มีพันธมิตรว่าไงปฏิวัติแล้วมีอะไรดีขึ้นไหมไหนมึงตอบคำถามกูมาสิว่าเมื่อปฏิวัติเสร็จเรียบร้อยเนี่ยประเทศชาติมีอะไรดีขึ้นบ้างมึงจัดการคนโกงได้ไหมไอ้ที่จกโกงกันอย่างจงขึ้นป้นกันอย่างจงขึ้นไงคณะปฏิวัติไงทำไมจู่ๆไอ้ชนที่บุญยลักษ์กลินเอาแบบไม่ต้องตรวจสอบแบบเห็นกันทนโทษเนี่ยมีเงินอยู่90ล้านมาจากไหน900ล้านมาจากไหนเอาเงินก้อนนี้มาจากไหนถามมึงหน่อยมึงทำธุรกิจอะไรมึงถึงมีเงินมึงถึงมีเงินเก็บอยู่ขนาดนั้นมึงทำอะไรถ้าเป็นผบ.ทบ.เนี่ยถามว่ามึงจะร่ำรวยขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่ามึงโกงหรือว่ามึงได้เปอร์เซ็นต์จากการซื้ออาวุธถามว่าโดยธรรมชาติเนี่ยรับราชการทหารเนี่ยมีเงินเนี่ยครับปลดเกษียณไปเนี่ยแค่10ล้านนี่ถือว่าหรูแล้วครับระดับนายพลเนี่ยแต่อันนี้มันมีมากกว่านั้นครับไอ้ชนที่บุญยลักษ์กลินอย่างโง่ๆควายๆเลยมี90ล้านมาจากไหน90ล้านไอ้นี้บัญชีที่เปิดเผยได้นะครับบัญชีที่เปิดเผยได้นะครับเงินในกองคลังในประเทศ6หายนะครับหายไป 60,000 ล้านใช้งบประมาณในการทำปฏิวัติไป 6,000 ล้านมึงเอาไปทำอะไร 6,000 ล้านกูถามมึงหน่อยพวกมึงทำอะไรมึงเอาเงิน 6,000 ล้านไปทำอะไรมึงกล้าชี้แจงมั้ยถ้ามึงแมนจริงถ้ามึงเป็นลูกผู้ชายจริงถ้ามึงเป็นชาติชายชาติทหารจริงๆมึงชี้แจงมาสิว่าเงิน 6,000 ล้านไปไหนกล้ามั้ยมีใครกล้ามั้ยล่ะก็บอกมาสิว่าเงิน 6,000 ล้านไปไหนมึงเอาไปใช้อะไรในการปฏิวัติเคลียร์ไว้สิครับถ้าเป็นลูกผู้ชายถ้าแมนจริงคุณออกมาเลยมาเคลียร์เลยครับผมไม่ได้ว่านะครับผู้ชายเขาทำกันครับชายชาติทหารเนี่ยกล้าทำกล้ารับครับนั่นคือชายชาติทหารแต่ไอ้ที่บอกว่านะครับกล้าปฏิวัติแต่ไม่กล้ารับนี่ไอ้พวกหน้าตูมีอ่ะเขาเรียกว่าไอ้หน้าตูมีอ่ะก็นี่ไงก็ดูถูกดูแคลนอยู่นี้ไงครับแน่จริงก็มาสิพูดเลยครับบอกเลยผมจะได้รู้ไงประชาชนจะได้รู้ว่า 6,000 ล้านไปไหนไอ้คนที่มันโกงประชาชนเนี่ยที่มันปล้นประเทศนั่นน่ะที่เห็นกันอย่างโจงขึ้นเนี่ยคือไอ้คณะปฏิวัติมึงเข้าใจหรือยังไอ้ควายพันธมิตรเข้าใจหรือยังไอ้ควายพรรคประชาธิปัตย์เลือกพรรคประชาธิปัตย์ชอบพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ไม่โกงแต่พรรคประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติสนับสนุนให้เกิดการปฏิวัติเพื่อตัวเองจะได้มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลโง่ไงควายไงถูกไอ้อภิสิทธิ์เวชาชีวะหลอกถูกไอ้ชวนหลีภัยหลอกถูกอมาตย์หลอกถูกไอ้สนธิลิ้มทองกุลหลอกฉลาดมากโคตรฉลาดเลยรู้สึกว่าตัวเองฉลาดรู้สึกอย่างนั้นเลยฮะพันธมิตรก็เป็นอย่างนั้นพวกเลือกพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นอย่างนั้นฮะเพราะเขาคิดว่าตัวเองฉลาดฉลาดแบบโง่ๆฉลาดแต่เรื่องโง่ๆไงเรื่องดีๆเรื่องสร้างสรรค์ไม่คิดหรอกฮะเคยคิดไหมคนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เคยคิดไหมคนที่เป็นพันธมิตรเคยคิดไหมว่าเฮ้ยทำไมพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณเขาต่อสู้กับยาเสพติดคุณคิดคุณตัดเรื่องฆ่าตัดตอนทิ้งแล้วคุณลองมาคิดสิว่าที่เขาปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเขาได้ผลประโยชน์อะไรแล้วทำไมเขาต้องทำเอาผมถามหน่อยคุณตั้งคำถามได้ไหมคุณเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณถึงต้องปราบปรามยาเสพติดทำไมชวนหลีภัยทำไมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถึงไม่ปราบปรามยาเสพติดเพราะอะไรนโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยปราบปรามยาเสพติดได้เลยเพราะอะไรแต่ทำไมพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณทำได้แล้วเขาทำไมเขาถึงทำจนพรรคประชาธิปัตย์เอามาลอกการบ้านหมดเลยลอกหมดเลยทุกอย่างแต่ทำไม่ได้สักอย่างเพราะไม่รู้นี่ไงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเก่าใช่ไหมครับเรื่องเก่าแต่คนที่มันโกงชาติบ้านเมืองปล้นประเทศแล้วบอกว่ากูออกกฎหมายมาเพราะกูมีปืนอยู่ในมือใครอย่ามายุ่งกูจะเขียนกฎหมายแบบนี้กูจะร่างรัฐธรรมนูญปี50ใครหน้าไหนจะมาทำอะไรขนาดสถาบันกูยังไม่สนเลยแล้วประชาชนกูจะสนทำไมแต่งตั้งโดยที่ไม่สนใจสถาบันแต่งตั้งโดยไม่รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งโดยที่ไม่ต้องรอลงพระปรมาภิไธยสามารถทำหน้าที่ได้เลยนั่นคือโจรก็นี่ไงโจรไงฮะ
พวกคุณยังสนับสนุนโจรอีกเหรอผมถามว่าไอ้หน้าด้านไหนบอกว่าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยไอ้พวกสลิมมึงไปปกป้องศาลรัฐธรรมนูญหาพ่อมึงไงศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรไหนบอกว่าจงรักภักดีไงแสดงว่าไอ้คอมมิวนิสต์เก่าเนี่ยไม่ได้มีความจงรักภักดีเลยหรือว่าชอบแบบรัฐฐานที่ปัดชอบแบบไม่ต้องได้รับการโปรดเกล้าไม่ต้องลงพระปรามาธิไทยใดๆที่ทำหน้าที่ได้แสดงว่าไอ้พวกนี้เป็นกบฏฮะแสดงว่าไอ้พวกนี้ไม่เอาสถาบันไอ้พวกพัฒนาชาติไทยเนี่ยทำไมตำรวจไม่จับทำไมทหารไม่จัดการกับมันฮะก็นี่ไงมันสนับสนุนศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมาจากใครมาจากรัฐฐานที่ปัดแต่งตั้งขึ้นมาจากส่วนที่บุญรักกลินส่วนที่บางตั้งรัฐมนตรี50ขึ้นมาเป็นคนก่อการปฏิวัติไอ้ตุลาการไม่ต้องลงพระปรมาภิไธยไอ้พวกพัฒนาชาติไทยหรือไอ้พวกคอมมิวนิสต์ยินยอมแล้วก็ไปสนับสนุนนั่นแสดงว่าไอ้คนพวกนี้ต้องการแบบเผด็จการไม่ยอมรับสถาบันก็เห็นได้ชัดที่ออกไปล้อมไงครับออกไปสนับสนุนศาลรัฐธรรมนูญไงฮะออกไปสนับสนุนตุลาการไงที่ไปล้อมอยู่ทั้งหมดนั่นไงครับก็ไอ้คนพวกเหี้ยพวกนี้แหละครับที่มันไม่เอาสถาบันมันไปยอมรับรัฐาธิปัตย์มันไปยอมรับคณะรัฐประหารเห็นหรือยังครับหายโง่หรือยังครับคนของพรรคประชาธิปัตย์หายโง่หรือยังพันธมิตรเห็นหรือยังครับว่าเป็นแบบไหนสิ่งที่พวกคุณไปคุณเป็นอะไรคุณไปยอมรับละคุณไปยอมรับตุลาการเท่ากับคุณยอมรับโจรกบฏไอ้สนธิบุญยลักษณ์กลินนะแล้ววันนี้คุณยอมรับสนธิบุญยลักษณ์กลินเหรอคุณไม่ยอมรับสถาบันเหรอฮะคุณยอมรับการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยคณะปฏิวัติโดยสนธิบังซึ่งมีอำนาจสูงสุดขนาดนั้นโดยไม่ผ่านพระปรมาภิไธยโดยไม่ต้องรับการโปรดเกล้าถูกต้องไหมแล้วคุณจะบอกยังไงอ่ะผมถามหน่อยสัพันธมิตรทำยังไงคุณจะบอกเหตุผลนี้ผมยังไงคุณเคลียร์เหตุผลไหมผมฟังหน่อยได้ไหมที่ไปปกป้องเนี่ยตกลงแล้วคุณคิดแบบไหนคุณจงรักภักดีจริงหรือเปล่าหรือแอบอ้างสถาบันเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองโง่เป็นควายไงคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองแหมเก่งเหลือเกินไปฟังพันธมิตรถูกพันธมิตรหลอกถูกไอ้สนธิบุญยลักษณ์กลิ่นถูกไอ้สนธิลิ้มทองคุณหลอกสะใจไหมพอใจดีไหมฮะประเสริฐไหมบ้านเมืองนี่เจริญก้าวหน้าไหมแล้วทำยังไงเอาแล้วทำยังไงไอ้ตุลาการนี่ทำยังไงตกลงยังไงเคลียร์ตัวเองมาสิตกลงแล้วจะจงรักภักดีหรือจะปกป้องศาลรัฐธรรมนูญปกป้องรัฐประหารปกป้องเผด็จการถ้าปกจับถ้าต้องการปกป้องเผด็จการซึ่งไม่ฟังคำสั่งหรือไม่ต้องได้รับการแต่งตั้งใดๆทั้งสิ้นจากสถาบันฟังคำสั่งจากรัฐาธิปัตย์อย่างเดียวถามตัวเองสิว่าตัวเองจงรักภักดีไหมที่บอกว่าจงรักภักดีเนี่ยจงรักภักดีไอ้ศาลรัฐธรรมนูญมีความจงรักภักดีไหมไม่มีความจงรักภักดีเลยไม่มีความจงรักภักดีเลยแอบอ้างสถาบันอย่างเดียวฮะตัวเองไม่ได้รับการโปรดเกล้าก็มาทำหน้าที่แทนที่จะเกรงอกเกรงใจสถาบันก็ด่าไอ้สนธิบุญยลักษณ์กลินไปสิไอ้สนธิบุญยลักษณ์กลินมึงแต่งตั้งกูไม่ได้กูไม่ยอมรับเพราะประเทศนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถ้ามึงไม่ได้รับการโปรดเกล้าจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าพระองค์ไม่ได้ลงพระปรามาภิไธยกูไม่ทำหน้าที่กูทำหน้าที่ไม่ได้เพราะประเทศนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเท่านั้นไม่ใช่ประเทศนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐาธิปัตย์เป็นประมุขไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสำหรับประเทศนี้ตรงไปตรงมาคือปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ใช่แต่เกิดอะไรขึ้นศาลรัฐธรรมนูญไปยอมรับประเทศนี้ปกครองโดยรัฐาธิปัตย์
โดยคณะรัฐประหารแต่งตั้งขึ้นมาผมถามจริยธรรมมีไหมผมถามถึงจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญคุณดูเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองเป็นตุลาการเป็นอดีตผู้พิพากษากันทั้งนั้นหรือเป็นผู้พิพากษากันทั้งนั้นโดยเฉพาะนายจรัญวสันต์สร้อยพิสุทธิ์คุณจะบอกผมยังไงคุณจะอธิบายประชาชนยังไงคุณไม่รู้สึกละอายแก่ใจคุณไม่รู้สึกบาปแทนที่คุณเป็นตุลาการคุณจะกำลาบหรือคุณจะบอกว่าเฮ้ยไอ้สนธิบังมึงเนี่ยไม่มีสิทธิ์แต่งตั้งกูรับการแต่งตั้งมึงไม่ได้เพราะกูมีความจงรักภักดีกูไม่ยอมรับมึงกูยอมรับสถาบันเท่านั้นมึงแต่งตั้งกูไม่ได้กูไม่ยอมรับมึงทำไมไม่พูดแบบนั้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำไมไม่พูดแบบนั้นทำไมพวกคุณไม่รวมตัวกันทำไมพวกคุณไม่พูดทำไมคุณไม่ต่อต้านรัฐาธิปัตย์แต่คุณกลับไปยอมรับรัฐาธิปัตย์แสดงว่าคุณไม่เคยมีจิตใจที่ดีคุณไม่เคยจงรักภักดีเลยแค่ได้ตำแหน่งแค่ความโลภโมโทสันอยากจะกระสันได้ตำแหน่งในเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณยอมที่จะไม่รอลงพระปรมาภิไธยไม่รอการโปรดเกล้าใดๆทั้งสิ้นคุณมาทำหน้าที่เลยใครกันแน่ครับที่ไม่จงรักภักดีผมถามหน่อยสิฮะใครกันแน่ที่ไม่จงรักภักดีคุณตอบผมมาสิเท่ากับว่าพวกคุณเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญณขณะนี้นี่ที่ทำหน้าที่ในการปกป้องตุลาการของพวกคุณเนี่ยเท่ากับว่าคุณไม่มีความจงรักภักดีเลยคุณไม่มีความจงรักภักดีเลยครับไม่มีจริยธรรมไม่เกรงอกเกรงใจสถาบันไม่สนสถาบันคุณสนอะไรครับคุณสนคนที่มีอำนาจแต่งตั้งคุณคุณไม่เห็นแก่หน้าสถาบันเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่คุณทำคืออะไรผลประโยชน์ของคุณที่คุณจะได้รับในการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณยอมได้ตำแหน่งแล้วคุณยอมที่จะไม่เคารพสถาบันก็ไอ้คนพวกชั่วพวกนี้แหละครับที่ล้มล้างสถาบันครับไม่ให้ความสำคัญกับสถาบันให้ความสำคัญกับรัฐาธิปัตย์คุณตอบผมมาสิตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยคณะทำงานศาลรัฐธรรมนูญคุณตอบผมมาสิคุณตอบผมให้ได้เนี่ยผมตั้งคำถามคุณอย่างเงี้ยคุณจะตอบผมยังไงสรุปแล้วศาลรัฐธรรมนูญตั้งมาโดยรัฐาธิปัตย์ไม่ได้ลงพระปรมาภิไธยไม่ได้ผ่านสภาไม่ได้ผ่านเสียงประชาชนแต่งตั้งขึ้นโดยพลการแต่งตั้งขึ้นโดยโจรโจรที่ปล้นประเทศเอาเงินไปแบ่งกันถ้าถามว่าโจรที่ดีพวกคุณเป็นโจรที่ดีเหรอแล้วทำไมเงินหายไปเงินกองคลังของประเทศหายไปเงินเสื้ออาวุธหายไปเปอร์เซ็นต์ของอาวุธไม่มีใครตรวจสอบคุณได้ถ้าคณะรัฐประหารมีความบริสุทธิ์ใจทำเพื่อประเทศจริงๆมึงก็ชี้แจงมาสิว่าเงิน 6,000 ล้านมึงเอาไปใช้อะไรแล้วเงิน 60,000 กว่าล้านที่มึงซื้ออาวุธซื้อนู่นซื้อนี่กันที่อนุมัติกันพานตะโลกันเยอะแยะมากมายมหาศาลเนี่ยมึงได้เปอร์เซ็นต์เงินเท่าไหร่มึงเคลียร์มาเลยถ้ามึงแน่จริงมึงเคลียร์มาจะได้รู้ไงว่ามึงแดกเงินเนี่ยนะครับค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยในการซื้ออาวุธซื้อไม้แย่ๆของพวกมึงเนี่ยไอ้ GTX เนี่ย 2,000 เนี่ยไอ้ GT 2,000 เนี่ยซึ่งใช้ประโยชน์หาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยมึงหลับหูหลับตาซื้อมาได้ไงไอ้พวกควายแล้วพี่น้องทหารของกูที่ตายไปล่ะญาติของกูที่ตายไปล่ะใครจะรับผิดชอบระเบิดขึ้นเพราะพวกมึงโลภโมโทสันเพราะไม่มีสติปัญญาละโมบโลภมากไม่ตรวจสอบไม่ดูให้ดีว่าไอ้นี่มันใช้ได้จริงหรือเปล่าเซ็นเพื่อที่จะได้เปอร์เซ็นต์ไอ้กองใส่การ์ดอย่างเดียวราคาล้านนึงมึงบ้าหรือเปล่าสติมึงดีหรือเปล่ามึงใช้ความคิดส่วนไหนคิดแล้วไปยอมรับว่าใช้ได้ประสาทแดกฮะประเทศนี้มันประสาทแดกครับแล้วยังไงประชาชนยอมรับไม่หูไม่อือไม่สนช่างมึงเรื่องของกองทัพมึงจะแดกเงินเท่าไหร่มึงจะได้เปอร์เซ็นต์เงินเท่าไหร่เรื่องของมึงกูไม่สนแล้วเสือกมาบ่นทำไมน้ำมันแพงจังทำไมเศรษฐกิจแย่จังทำไมอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่พัฒนาเพราะอะไรเพราะเงินมันเอาไปแดกกันหมดไงครับไอ้พวกไม่หูไม่อือไงนี่ไงเพราะฉะนั้นอย่าบ่นถ้าบ่นแล้วจะโดนด่าครับ
ก็เพราะเป็นแบบนี้ไงผมถึงพูดถึงทุกวันนี้ไงผมถึงบอกพวกคุณนี่ไงว่าเป็นเพราะพวกคุณนั่นแหละเฉยเมยต่อสิ่งชั่วคุณไม่ปกป้องคนดีคุณไม่ปกป้องคนที่ทำงานเพื่อพวกคุณแต่คุณกลับไปนิ่งเฉยกับการทำชั่วบ้านเมืองมันถึงทุเรศแบบนี้ไงบ้านเมืองมันถึงชิบหายถึงทุกวันนี้ไงเพราะอะไรเพราะเห็นแก่ตัวกันไงไม่อยากยุ่งไม่ใช่ไม่อยากยุ่งขี้เกียจไม่อยากยุ่งเห็นแก่ตัวไงกูจะเอาแต่ตัวกูอย่างเดียวไงนี่ไงสาเหตุเป็นอย่างนี้ไงก็เพราะว่าประเทศนี้มันมีแต่คนเห็นแก่ตัวไงคุณนึกเห็นไหมกูเสียยาเสียครั้งสุดท้ายเพราะอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวไงเพราะความละโมบโลภมากไงกูเสียยาแตกพังทลายเพราะอะไรเพราะฟังข่าวลือเพราะฟังเขาว่ามาเพราะอย่างนู้นอย่างนี้เป็นไงชิบหายหมดฮะประเทศแล้วก็เป็นอย่างนั้นน่ะยอมไปเป็นทาสพม่ายอมกราบตีนพม่าขอให้กูมีกินก็พอศักดิ์ศรีไม่มีอะไรสักอย่างยอมให้กรุงศรีอยุธยาแตกยอมเป็นทาสเขากลัวนี่ไงถึงมีคนอย่างพระเจ้าตากสินขึ้นมาไงกอบกู้ประเทศชาติไงคือคนที่เขาทำจริงทำจังต้องการกอบกู้ประเทศชาติไงก็นี่ไงคนเสื้อแดงนี่ไงเขาต้องการกอบกู้ประเทศชาติเนี่ยจากไอ้พวกระยำไงจากไอ้พวกสัตว์นรกไงจากไอ้พวกที่เห็นแก่ตัวไงโกงกินประเทศปฏิวัติเอาเงินไปแบ่งกันทำลายความเจริญของประเทศแล้วเสือกดัดจริตโง่ออกมาอีกนะไอ้สลิมพันธมิตรเสือกโง่ออกมาอีกนะเสือกเสนอหน้าโง่โง่ออกมาอีกนะมึงยังกล้าแสดงตัวอีกเหรอมึงไม่ละอายใจเหรอว่าพวกมึงเนี่ยเส้นคิดขนาดไหนมึงออกมาปกป้องศาลรัฐธรรมนูญมึงปกป้องหาพ่อมึงไงมึงบ้าหรือเปล่ามึงประสาทแดกหรือเปล่าเนี่ยมึงปกติมึงเป็นคนปกติอยู่หรือเปล่ามึงรักประเทศมึงเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยมึงก็รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้รับการโปรดเกล้าดูหมิ่นสถาบันคือไม่สนใจสถาบันไม่ต้องได้รับการโปรดเกล้ากูไม่ต้องการโปรดเกล้ากูต้องการรัฐฐานที่ปัดแต่งตั้งกูเท่านั้นไอ้ตุลาการเนี่ยแหละศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันนั่นแหละไม่จงรักภักดีมันไม่สนใจสถาบันมันไม่ฟังสถาบันมันไม่ให้ความสำคัญกับสถาบันเลยลบหลู่สถาบันโดยการไปยอมรับรัฐฐานที่ปัดโดยการไปยอมรับเผด็จการแล้วคนพวกนี้มึงเสือกไปสนับสนุนมึงเสือกไปปกป้องเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าประสาทแดกหรือเปล่าครับไหนบอกว่าจงรักภักดีอ่ะไอ้ไหนล่ะฮะที่บอกอ่ะออกมาหยิงจงรักภักดีจงรักภักดีอ่ะแล้วไปสนับสนุนศาลรัฐธรรมนูญทำไมศาลรัฐธรรมนูญมาจากรัฐาธิปัตย์มันมาจากคณะรัฐประหารแล้วมันทำไมถามมีความภักดีหรือดีจริงมีความจงรักภักดีจริงอ่ะมันสามารถค้านได้เฮ้ยมึงอย่ามาแต่งตั้งกูยอมรับมึงไม่ได้ถ้ามีสปิริตนะครับถ้ามีความรับผิดชอบชั่วดีต่อสถาบันนะคุณจะต้องบอกทันทีเลยว่าเฮ้ยผมทำหน้าที่นี้ไม่ได้ถ้าผมรับที่คุณแต่งตั้งมานั่นเท่ากับว่าผมข้ามสถาบันผมไม่ให้ความสำคัญกับสถาบันประเทศนี้อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเทศนี้ไม่ได้ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐฐานที่ปัดสนธิบุญลักษณ์กลินเป็นประมุขไม่ใช่นะครับแต่ท่านลองคิดดูง่ายๆครับโง่ๆแบบควายๆเลยครับคนที่ยอมรับสตุลาการศาลรัฐมนูลและองค์กรอิสระที่คณะรัฐประหารคณะโจรปล้นประเทศแต่งตั้งขึ้นมาถูกต้องยอมรับว่าถูกต้องโดยที่ไม่ต้องลงพระปรมาภิไธยใดๆทั้งสิ้นคุณก็ลองคิดดูครับว่าตกลงเนี่ยประเทศนี้เป็นแบบไหนฮะก็ผมยกตัวอย่างแล้วไงครับว่าศาลรัฐธรรมนูญยังไงมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้ก็อย่างที่บอกอะครับวันนี้ก็มาวัดกันไงผมนี่แหละประชาชนนี่แหละครับจะวัดกันกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้ลูกน้องสมุนอมาตย์เนี่ยไอ้สมุนเผด็จการทั้งหลายเนี่ยฮะถึงบอกไงใครเป็นลูกพี่ใหญ่ใครสั่งการพลเอกเปรมจิตรสุรานนท์อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติใช่ไหมถ้าถามเป็นผมก็บอกว่าใช่ไงทำไมถึงบอกว่าใช่ก็ไม่เห็นออกมาพูดเลยความเสียหายของประเทศ
พลเอกเปรมตินสุรานนท์ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีย่อมรู้ดีว่าการปฏิวัติรัฐประหารก่อความเสียหายกับประเทศอย่างใหญ่หลวงทำไมพลเอกเปรมตินสุรานนท์นิ่งเฉยล่ะถามหน่อยถามคำถามนี้หน่อยทำไมนิ่งเฉยปล่อยให้คนพวกนี้ปฏิวัติเสร็จเรียบร้อยเอาเงินไปแบ่งกันทำไมพลเอกเปรมตินสุรานนท์รู้ในฐานะที่ตัวเองเป็นทหารและก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีทำไมไม่บอกล่ะว่าพวกมึงอย่าปฏิวัติแล้วประเทศชาติจะเสียหายแล้วเป็นผู้หยาบผู้ใหญ่ภาษาอะไรครับผมถามหน่อยถ้าไม่รู้เห็นเป็นใจกันเนี่ยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในฐานะรักประเทศเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นรัฐบุรุษเนี่ยคุณต้องออกมาแล้วคุณต้องออกมาพูดเลยว่าไอ้บังไอ้ส้นตีนไอ้ระยำมึงจะปฏิวัติหาพ่อมึงไงบ้านมึงมันจะเสียหายคุณสามารถด่ามันอย่างนั้นได้เลยครับไอ้บังเนี่ยฮะมึงปฏิวัติทำไมปฏิวัติเนี่ยมันรู้มันเสียหายกูเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนกูเคยเป็นผบ.ทบ.มาก่อนถ้าปฏิวัติแล้วมันจะเสียหายทำไมพลเอกเปรมไม่ออกมาล่ะทำไมไม่จิกหัวด่าไอ้สนธิบุญยลักษณ์กลิ่นว่าไอ้ชิบหายไอ้ระยำไอ้นรกไอ้สนธิไอ้บังมึงปฏิวัติได้ยังไงมึงรู้ไหมว่าปฏิวัติแล้วจะเสียหายประสบนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารทุกคนจะต้องเดือดร้อนกันหมดจากการปฏิวัติของมึงทำไมไม่พูดผมถามหน่อยพลเอกเปรมทำไมไม่พูดออกมาคุณเคลียร์ปัญหานี้ได้ไหมคุณบอกผมได้ไหมถ้าอามาตย์มีความหวังดีจริงๆอามาตย์ก็ต้องบอกพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ต้องบอกว่าไอ้ตุลาการไอ้จันไรมึงนี่ระยำจริงๆตกลงมึงมีความจงรักภักดีไหมเนี่ยมึงไปเชื่อรัฐาธิปัตย์ได้ยังไงมึงไปเชื่อไอ้สนธิมันได้ยังไงมันไม่ได้ตัวมันเป็นคนก่อกบฏแล้วมึงเสือกไปรับการแต่งตั้งจากมันมึงมองข้ามสถาบันไปได้ยังไงมึงไม่ให้เกียรติสถาบันเลยมึงไม่เคารพสถาบันแล้วมึงเป็นตุลาการภาษาอะไรของมึงสามารถพูดได้เลยครับสามารถพูดได้เต็มๆเลยครับทำไมพลเอกเปรมตินสุรานนท์ทำไมถึงไม่พูดที่ไอ้สนธิลิ้มทองกุลบอกว่าเสื้อเหลืองออกมาปกป้องพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในฐานะที่พระองค์ท่านเป็นประธานองคมนตรีแล้วทำไมองค์คมนตรีไม่พูดทำไมไม่เคลียร์ล่ะผมถามหน่อยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ทำไมไม่ออกมาปกป้องสถาบันพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในฐานะประธานองค์คมนตรีจะต้องออกมาปกป้องสถาบันจะต้องประณามการกระทำของตุลาการว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพวกมึงเนี่ยมันชั่วพวกมึงเนี่ยมันระยำพวกมึงมันไม่มีความจงรักภักดีเลยมึงไปยอมรับไอ้สนธิบังได้ยังไงมึงไปยอมรับโจรได้ยังไงมึงไปยอมรับโจรแต่มึงไม่ยอมรับสถาบันพวกมึงนี่มันชั่วมันเห็นแก่ตัวเหลือเกินคุณสามารถด่าได้ครับคุณสามารถพิเคราะห์ได้เลยฮะคุณสามารถออกสื่อแล้วก็ประณามการกระทำของคนพวกนี้ได้เลยแต่ทำไมคุณเงียบถ้าคุณไม่ได้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติคุณต้องออกมาสิครับคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองคุณต้องออกมาพูดสิครับว่าแล้วมันแต่งตั้งกันขึ้นมาภาษาหอกอะไรแล้วมึงยอมรับกันได้ยังไงไอ้ข้าราชการมึงยอมรับกันได้ยังไงผมถามหน่อยสิครับผมบอกไปยังพรรคเพื่อไทยเลยนะครับผมบอกไปยังพรรคเพื่อไทยนะเพื่อไทยฟังคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญไปนั่งปันจิ้มปันเจ๋อเนี่ยนะครับนายสมศักดิ์เกียรติสุนนท์เป็นถึงประธานสภานายยงยุทธวิชัยดิษฐ์เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยผมถามหน่อยสิครับพวกคุณไม่จงรักภักดีหรือไงครับพวกคุณไปฟังคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญไปฟังคำสั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไหนบอกว่าพวกคุณจงรักภักดีไงครับทำไมไปฟังคำสั่งมันล่ะครับมันไม่ได้รับการโปรดเกล้าไม่ได้ลงพระปรมาภิไธยทำไมคุณไม่ต่อต้านทำไมคุณไม่ประณามแล้วคุณไปยินยอมทำไมครับไปฟังคำสั่งมันทำไมฮะมันมาจากรัฐาธิปัตย์มันมาจากการเผด็จการแค่คุณไปยอมรับคำสั่งของมันนะคุณก็ผิดแล้วพวกนี้ไม่เห็นสถาบันอยู่ในสายตาสนธิบุญยลักษณ์กลิ่นก็ไม่เห็นสถาบันอยู่ในสายตาแต่งตั้งองค์กรอิสลามมาไม่ถูกจารีตประเพณีไม่ถูกต้อง
ก็ทำกันนะยิ่งพันธมิตรยิ่งไปใหญ่ยิ่งพวกที่เป็นพรรคประชาธิปัตย์ยิ่งไปใหญ่เลยพวกคุณไม่มีความจงรักภักดีเลยครับไหนอ่ะหัวหน้าพรรคบอกว่าจงรักภักดีไงแล้วทำไมไปสนับสนุนศาลรัฐธรรมนูญล่ะฮะคุณแย้งผมสิคุณหาข้อมูลมาแย้งผมสิแย้งให้ได้ด้วยนะแย้งให้ชัดด้วยนะครับผมจะรอฟังว่าคุณจะแย้งผมยังไงฮะพรุ่งนี้ก็แถลงข่าวเลยพรุ่งนี้คุณบอกเลยฮะคุณชี้เลยฮะข้อแย้งของผมเนี่ยคุณจะแย้งยังไงคุณเคลียร์มาสินี่เอาแค่กรณีของศาลรัฐเดียวนะทำไมผมถึงด่ามันเหมือนหมาไงไอ้วสันต์สร้อยพิสุทธิ์ไอ้ควายจันไรไอ้นรกไอ้สัตว์เดรัจฉานไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนไอ้จันไรบ้านจันไรผมด่าไงด่าวสันต์สร้อยพิสุทธิ์เนี่ยด่าเต็มๆเลยมึงจะทำไมกูจะด่ามึงอ่ะมึงเนี่ยแดกเงินภาษีประชาชนปล้นเงินภาษีประชาชนเนี่ยหลอกลวงประชาชนนะครับเดี๋ยวมึงจะถูกข้อหาหลอกลวงประชาชนช่อโกงเงินประชาชนโดนแน่ไอ้ตุลาการเนี่ยฮะมึงไม่รอดหรอกครับเพราะเงินที่มันได้ไปคือเงินจากไหนครับเงินจากรัฐบาลเงินจากการปล้นประเทศเงินสีประชาชนของเราที่มันเอาไปสวาปามกันครับไอ้วสันต์สร้อยพิสุทธิ์ไงไอ้สัตว์เดรัจฉานนี่ไงที่ผมพูดกับมันเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นคนโกงฮะเพราะเป็นคนชั่วเอารัดเอาเปรียบคนอื่นผมไม่ยอมรับอยู่แล้วเพราะผมไม่ยอมรับรัฐาธิปัตย์ผมไม่ยอมรับคณบดผมไม่ยอมรับปนประเทศใครจะยอมรับช่างหัวคุณฮะผมไม่ยอมรับเพราะผมถือว่าผมเป็นราษฎรเต็มขั้นผมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกผมมีสิทธิเสรีภาพที่จะชี้ให้ประชาชนเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีความจงรักภักดีเพราะศาลรัฐธรรมนูญไม่เกรงใจสถาบันไม่รับฟังสถาบันไม่ให้เกียรติสถาบันไปรับฟังการแต่งตั้งคณะรัฐผมถึงบอกไงฮะไอ้วสันต์สร้อยพิสุทธิ์ไอ้กูถามมึงไงมึงบอกกูมาได้ไหมตกลงที่มึงไปรับตำแหน่งรัฐาตำแหน่งตุลาการเนี่ยทำไมถึงไปรับทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่มีการโปรดเกล้าแสดงว่าไม่เห็นสถาบันอยู่ในสายตาเลยแสดงว่าไม่เคารพแต่ไปเคารพรัฐาธิปัตย์ไปเคารพคนที่ให้อำนาจตัวเองแต่ไม่เคารพสถาบันทั้งๆที่คนทั้งประเทศเขาเคารพสถาบันหมดแต่ไอ้กลุ่มตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ยอมรับไม่ยอมรับสถาบันการที่ไม่นะครับไม่รับการโปรดเกล้าไม่ได้ลงพระปรมาภิไธยไม่รอนั่นคือการไม่จงรักภักดีครับเอาผมถามบางคนบอกเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันเกี่ยวสิครับก็นี่ก็มองเห็นจารีตประเพณีของเรามาตลอดเราปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขประเพณีที่ถูกต้องที่สุดก็จะต้องการแต่งตั้งแล้วลงพระปรมาภิไธยในการแต่งตั้งอันนี้คือครบกระบวนการถูกต้องนายกรัฐมนตรีก็รอทุกคนก็รอการโปรดเกล้าลงพระปรมาภิไธยในการแต่งตั้งถามว่าไอ้สันดานเลวทั้ง 7-8 คนเนี่ยมึงมีสิทธิ์อภิสิทธิ์อะไรมึงมีอภิสิทธิ์อะไรที่จะไม่รอการโปรดเกล้ามึงมีอภิสิทธิ์อะไรที่จะไม่ต้องรอลงพระปรมาภิไธยแล้วมึงทำหน้าที่ได้เลยมึงมีอภิสิทธิ์อะไรเหนือประชาชนคนไทยเหนือกว่าทุกคนมึงใช้อำนาจสิทธิ์อะไรของมึงอ่ะผมถามหน่อยสิครับแล้วเสือกจะมาดัดจริตจะเป็นจะตายจะมาบอกว่าโอ้ไปดูมึงศาลกูไม่เคยเห็นพวกมึงเป็นศาลกูไม่เคยเห็นว่าพวกมึงมีความสำคัญเพราะมึงไม่ได้ลงมึงไม่ได้รับการโปรดเจ้าแล้วไม่ได้ลงพระปรมาภิไธยจบไอ้คนที่ไปสนับสนุนศาลรัฐธรรมนูญไอ้คนที่ไปสนับสนุนตุลาการไอ้คนนั้นแหละไม่จงรักภักดีอย่าบอกนะว่าจงรักภักดีถ้าคนไหนพูดว่าจงรักภักดีมีความจงรักภักดีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือใครก็แล้วแต่ที่ไปสนับสนุนศาลรัฐธรรมนูญไอ้คนนั้นแหละไม่จงรักภักดีแค่ข้อมูลง่ายๆพวกคุณมองข้ามกันไปได้ยังไงผมไม่เข้าใจฮะพรรคประชาธิปัตย์บอกประกาศตัวเองจงรักภักดีมีความจงรักภักดีคนอื่นไม่จงรักภักดีพรรคประชาธิปัตย์จงรักภักดีแล้วพรรคประชาธิปัตย์ทำไมไปสนับสนุนศาลรัฐธรรมนูญถ้าจงรักภักดีทำไมถึงต้องไปฮะคุณรู้อยู่ว่าการแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยโดยรัฐาธิปัตย์ไม่ได้รับการโปรดเกล้าไม่ได้ลงพระปรามาภิไธยเนี่ยนั่นคือการนะครับไม่ให้เกียรติสถาบันลบหลู่สถาบัน
จริยธรรมมีไหมถ้าคุณเป็นคนไทยแล้วมีความจงรักภักดีคุณจะต้องบอกคุณจะต้องพูดว่าผมรับตำแหน่งไม่ได้จริงๆจะให้ตายผมก็รับตำแหน่งไม่ได้ถ้าตำแหน่งนั้นไม่ได้รับการโปรดเกล้าไม่ได้ลงพระปรมาภิไธยผมรับไม่ได้คุณเป็นคนไทยคุณจงรักภักดีต่อสถาบันถ้าคุณมีความจงรักภักดีต่อสถาบันคุณต้องทำแบบนั้นคุณต้องทำแบบนั้นเลยนะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องไอ้ส่วนที่บางมึงอยากจะใช้งานกูมึงอยากจะแต่งตั้งกูมึงต้องไปขอการโปรดเกล้าไปขอการลงพระปรมาภิไธยมาก่อนกูถึงจะทำหน้าที่คุณต้องเสียงแข็งแบบนั้นถ้าคุณจงรักภักดีถ้าคุณเป็นคนไทยนี่คุณไม่รอคุณละโมบโลภมากคุณอยากจะเฮือนกระหือรือกระสันที่จะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกความเห็นไปอย่างนั้นโดยไม่สนสถาบันของตัวเองมองข้ามสถาบันทำยังไงก็ได้ให้กูได้ตำแหน่งถามว่าไอ้คนพันอย่างนี้เป็นคนดีไหมถามพรรคประชาธิปัตย์ถามพันธมิตรถามสลิ่มแล้วก็ถามไอ้ชนชั้นกลางที่บอกว่าตัวเองแหมเก่งเหลือเกินสมองเฉียบขาดดีเหลือเกินยกสถานะเป็นชนชั้นกลางเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่มีความคิดถามสิครับถามให้เจิมศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยถามคำถามเนี่ยไปอ่ะคืออะไรเห็นไหมครับใครก็ได้ไปถามให้หน่อยพี่น้องทั้งหลายที่มานั่งฟังอยู่นี่ใครหรือถามหาคำศัพท์อีตุ๊ดและยำอ่ะเสรีวงศ์มนทาถามมันหน่อยเนี่ยถามอย่างเงี้ยมันจะตอบยังไงเพราะว่าเพราะฉะนั้นตอบได้ไหมเคยเปิดไหมฮะเนี่ยจริงมาเลยครับดีเบตกันก็ได้ฮะผมไม่กลัวนี่ฮะเหตุผลที่ผมบอกเนี่ยนะครับไม่มีใครพูดหรอกครับเพราะไม่มีใครพูดไงไม่มีใครยกเหตุผลนี้มามองกันไปหมดมองข้ามกันไปหมดอันนู้นอันนี้จะไปต่อสู้กับมันทำไมฮะถ้าท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ถ้าท่านสมศักดิ์นะครับเกียรติสุรนนท์เนี่ยเอาแค่ข้อหานี่เนี่ยเอาแค่ที่ผมพูดเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับระวังนะครับระวังว่านายยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะครับระวังว่านะครับนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่จงรักภักดีนะครับเพราะไปฟังคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะระวังพรรคเพื่อไทยจะไม่จงรักภักดีนะครับเพราะไปให้การสนับสนุนรัฐาธิปัตย์นะครับก็คือไปยอมรับอำนาจของรัฐาธิปัตย์นะครับโดยที่ไม่ได้ดูที่มาที่ไปของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะไหนคุณบอกว่าจงรักภักดีไงเอาผมถามท่านหน่อยท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์พรรคเพื่อไทยผมถามท่านไหนในท่านบอกว่าจงรักภักดีไงผมไม่เห็นท่านบอกแสดงออกถึงความจงรักภักดีเลยถ้าท่านจงรักภักดีท่านจะต้องไม่ไปฟังคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญตุลาการท่านไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับมันใดๆทั้งสิ้นท่านได้รับการโปรดเกล้าทุกคนได้รับการโปรดเกล้าเข้าเฝ้าโปรดเกล้าลงพระปรมาภิไธยทุกคนแต่ไอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันไม่ได้รับการโปรดเกล้าไม่ได้รับลงพระปรมาภิไธยแดงสิ้นคุณไปยอมรับมันได้ยังไงตกลงพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมสงสัยแล้วนะครับตกลงยังไงฮะคุณกำลังทำอะไรกันอยู่คุณเคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างกันบ้างไหมครับตกลงเนี่ยครับรัฐสภาไทยเนี่ยนะครับจะไปยอมกฎหมายโจรกันหมดเลยเหรอครับยอมรับโจรเนี่ยพวกคุณมีเยอะแยะมากมายแต่พวกคุณกับบื้อไปยอมรับศาลรัฐธรรมนูญมันไม่มีเหตุผลว่าจะเล่นแผนอะไรใดๆกันก็แล้วแต่ผมยังมองไม่เห็นประโยชน์เลยว่าการที่คุณไปยอมรับศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันจะมีข้อดีตรงไหนผมยังมองไม่เห็นแม้แต่แต้มเดียวฮะยังมองไม่ออกเลยด้วยซ้ำไปฮะเพราะมันไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญเลยด้วยซ้ำไปตัดออกไปได้เลยฮะแล้วยังไงอ่ะคุณลองอธิบายผมมาสิว่าการที่ยอมรับศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันมีประโยชน์อะไรเอาเหตุผลมาบอกหน่อยได้ไหมครับมีประโยชน์อะไรทั้งที่มันไม่มีประโยชน์มันไม่เกี่ยวข้องมันไม่ได้แดงสิ้นไม่ให้ความสำคัญกับมันแค่นั้นก็จบครับมันก็ดิ้นพันธนาพานอยู่แล้วว่ามันก็ตายมันเองฮะแล้วไปยอมรับมันทำไมได้ประโยชน์อะไรในการยอมรับศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปยอมรับคำสั่งได้ประโยชน์อะไรวันนี้ผมคุยกับอาจารย์มณิจิตจันกับอาจารย์มณิจิตจันกับเขาบอกนั่นสิผมก็ว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรแล้วพรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์อะไรจากการไปยอมรับศาลรัฐธรรมนูญฮะผมถามเลยจริงๆคุณไม่ยอมรับไอ้คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญทุกอย่างที่มีมามันก็ล้มคืนไปหมดฮะมันก็พังไปหมดอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์ไงครับคือไม่ต้องมีศาลรัฐธรรมนูญไงมันก็ตายไปด้วยตัวเององค์กรองค์การนะครับองค์กรศาลรัฐธรรมนูญมันก็ยุบไปโดยอัตโนมัติแค่ไม่ยอมรับ
แค่คลิกนิดเดียวนะครับคือไม่ยอมรับรัฐบาลไทยไม่ยอมรับพรรคเพื่อไทยไม่ยอมรับโดยเอาพรรคเพื่อไทยยอมรับก็ได้ครับเพราะผ่านกระบวนการมาแต่ประชาชนไม่ยอมรับสภาไทยไม่ยอมรับมันก็จบแล้วครับมันก็เกมฮะเดินต่อไม่ได้สารรัฐธรรมนูญก็ตายอยู่ดีฮะก็ทำแค่นั้นก็จบแล้วก็นี่ก็ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับแล้วคุณมาผูกปมอีกทำไมอ่ะทั้งที่ปมนี้มันไม่ต้องผูกครับเพราะผูกมันก็ไม่มีประโยชน์ทำยังไงผมก็มองไม่เห็นประโยชน์ที่การต่อต้านสารรัฐมนูลหรือว่าการยอมรับสารรัฐมนูลมันจะได้ประโยชน์อะไรกับคนเสื้อแดงหรือแนวทางประชาธิปไตยเลยไม่ได้ประโยชน์ใดๆสิ้นมีแต่เสียกับเสียนะฮะผมมองไม่เห็นออกผมมองไม่ออกครับเพราะมันไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นครับไม่ต้องมาเสียเวลากับสารรัฐมนูลใดๆทั้งสิ้นเลยครับตัดโซ่เดียวจบเลยฮะใครจะมาทำอะไรนะฮะถ้าเขาถามเฮ้ยมึงไปรังแกสารรัฐมนูลได้ไงก็คุณก็มีข้ออ้างอยู่แล้วว่าสารรัฐมนูลไม่ได้รับการโปรดเกล้าตุลาการไม่ได้รับการโปรดเกล้าทำหน้าที่ไม่ได้นั่นถือว่าเป็นการลบหลู่สถาบันไม่ให้เกียรติสถาบันมาทำหน้าที่ไม่ได้เพราะคนทั้งประเทศเขาได้รับการโปรดเกล้ากันหมดแต่ตุลาการไม่ได้รับการเอ้าคุณก็ลองคิดดูแล้วกันครับพรรคเพื่อไทยลองหาทางออกนะครับไอ้แค่เส้นผมบางภูเขาแค่นี้คุณมองไม่ออกหรอครับง่ายๆครับใช้ข้ออ้างเนี่ยคุณบอกประชาชนได้เลยว่ามันเป็นแบบเนี้ยอธิบายอย่างที่ผมพูดเนี่ยฮะพรรคเพื่อไทยสามารถอธิบายได้เลยฮะอธิบายแล้วชอบทำด้วยนะครับผมถามว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเอาข้อไหนมาแย้งผมคุณเป็นตุลาการเนี่ยคุณจะเอาข้อไหนมาแย้งผมผมถามคุณหน่อยที่ผมพูดไปแบบเนี้ยคุณแย้งได้มั้ยพรรคประชาธิปัตย์แย้งได้มั้ยพันธมิตรแย้งผมได้มั้ยต่อให้โคตรไอ้สนธิแย้งผมได้มั้ยไอ้ข้อเนี้ยแค่เนี้ยก็เล่นไม่เป็นไงก็ทำไม่เป็นไงฮะก็ผมคิดแบบเนี้ยวิธีการมันมีฮะมันหักดิบเรามากี่ครั้งละท่านสมัครสุนทรเวชทำกับข้าวถูกไอ้จรัญซัดไปเรียบร้อยเราไม่มีปากไม่มีเสียงเลยเหรอก็ไปยอมรับต่อมาอีกจะยุบพรรคเพื่อไทยตั้งธงกันไว้เรียบร้อยแล้วเกิดกลัวขึ้นมากลัวว่าประชาชนจะลุกคือแล้วจะสู้ไม่ไหวก็เปลี่ยนคำพิพากษาปัจจุบันทันด่วนคำตัดสินปัจจุบันทันด่วนก็นี่ไงอะไรอ่ะไม่จำเป็นเลยฮะผมมองไม่เห็นประโยชน์นะครับเอาละครับท่านคิดเห็นเป็นประการใดนะครับช่วงหน้าเนี่ยนะครับมาเปิดสายหน้าไมค์คุยกันเดี๋ยวผมขอเบรกจิบน้ำสักพักหนึ่งครับพูดมากคอแห้งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดสายหน้าไมค์คุยกันครับไว้ก่อน
ื่อนปล่อยอำนาจถอยสู้มันพร้อมมือช่วยกันไม่มีถอยชาติปไตยเราถูกราถูกราไม่เคยกลัวเราถูกราถูกราสู้มันให้รู้ไปเราถูกราถูกราไม่รีรอเราถูกราถูกราสู้เพื่อประชาธิปไตยเราถูกราถูกราไม่เคยกลัวท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็นะครับสู่ช่วงที่2นะครับเปิดสายหน้าใหม่นะครับกันขณะนี้นะครับก็พูดง่ายๆว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยเรามีช่องทางที่จะเล่นผมถึงบอกว่าผมถึงไม่กลัวศาลรัฐธรรมนูญไงฮะมันมีเงื่อนไขมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราสามารถบอกได้แล้วจะไปกลัวมันทำไมฮะเอาท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าท่านเห็นด้วยกับความคิดผมไหมนะครับแล้วท่านจะร่วมต่อต้านศาลรัฐธรรมนูญกับผมไหมนะครับกับพวกเราไหมนะครับผมโกจิสอนรักนะครับไม่ยอมรับศาลรัฐธรรมนูญและก็นะครับเราจะบอยคอตนะครับเราจะอริยะขัดขืนนะครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับ084ครับ5504005นะครับท่านสามารถโทรเข้ามานะครับหน้าใหม่แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหนุ่มโคราชครับผมครับผมหนุ่มกลินนะสวัสดีผู้กล้าสมุทรปราการและต่างจังหวัดด้วยนะครับครับที่คุณหนุ่มโคราชพูดมานี่ผมสนับสนุนเต็มที่เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะผมอยากจะขอกำลังใจจากพี่น้องผู้กล้าประชาธิปไตยเสื้อแดงของเรานะตอนนี้นักมวยของเรานี่ชกไม่เลือกรุ่นแล้วนะครับครับถ้าอยากจะให้พี่น้องของเราเนี่ยมาช่วยกันสมัครเป็นสมาชิกผู้กล้าประชาธิปไตยนะครับนั่นสิฮะเพราะว่าก็ต้องการน้ำใจจากพี่น้องอย่างหนุ่มชลินนี่ก็สมัครเรียบร้อยแล้วช่วยเหลือตลอดเหมือนกันครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับเพราะว่าอย่างคุณโคราชผมก็อยากจะบอกว่าเรื่องของไอ้มาร์กนะฮะตอนผมมาเรียกมาร์กนะผมเรียกไอ้มาร์กเพราะว่ามาร์กร้อยศพครับฮะเพราะว่าไอ้นี่นะฮะทำให้พี่น้องผมตายหลายศพครับหลายชีวิตและบาดเจ็บอีกหลายท่านเพราะไอ้คนคนนี้ผมอยากจะให้คุณหนุ่มด่าเต็มที่ไอ้คนนี้นะครับครับยังไงก็สนับสนุนนะคุณหนุ่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะท่านไหนเห็นด้วยกับผมบ้างฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็เอาด้วยครับผมก็เป็นสมาชิกเหมือนกันครับผมฮะถูกต้องนะครับผมก็ฟังทุกวันนะครับไอ้สารรัฐธรรมนูญนี่มันไม่มีความชอบธรรมอ่ะผมเข้าใจครับมันมาโดยผิดกฎหมายแต่มันแค่8 9ตัวนี่โหเนาะครับต้องให้คน60ล้านคนนี่ยกมือกราบไหว้มันใช้ไม่ได้อ่ะใช่ครับถ้ามันมาถูกต้องเราก็ไม่ว่ากับมันมันเลือกตั้งมาถูกต้องใช่มั้ยครับประชาชนเลือกเข้ามาครับไอ้นี่มันใช้ไม่ได้หรอกครับดีแล้วครับไม่ต้องไปยอมมันฮะเป็นไงเป็นการเราก็ยอมเราก็ช่วยกันอย่างเงี้ยครับฮะเอาละครับโอเคนะครับครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับฮะคือมันมีช่องทางที่เราเล่นได้ฮะเราก็เล่นเราก็ทำสิครับสวัสดีครับค่ะเหมือนกันค่ะไม่ยอมรับนะคะศาลรัฐธรรมนูญค่ะดีฮะครับค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาเลยช่วยเต็มที่เลยค่ะครับผมฮะขอบคุณมากเลยครับมากเลยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เกียรติจริงๆเลยค่ะครับผมฮะค่ะค่ะจากข้อสมุดเจดีนะคะครับครับรับฟังครับนะครับครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับฮะนะครับก็
อย่างเงี้ยฮะจริงๆผมบอกว่าไอ้พันธมิตรเนี่ยนะครับไหนบอกว่าจงรักภักดีทำไมไปยอมรับศาลรัฐธรรมนูญออกมาปกป้องศาลรัฐธรรมนูญนะฮะสวัสดีครับสวัสดีไอ้พวกโจรเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันผิดขนาดไหนนะครับฟ้องแก้เกลี้ยวฮะมันสันดานคนมันผิดมันก็เราฟ้องแก้เกลี้ยวเหมือนเวลาคนทำผิดเป็นโจรฆาตกรคนทำความผิดขึ้นโรงพักมันก็ฟ้องแก้เกลี้ยวเพราะมันผิดอยู่แล้วครับแน่จริงใส่คุยเต็มก้าวเปล่าฮะมึงก็ไม่กล้ามึงใส่ก็ติดคุกก็ดีเพราะมึงไม่มีราชกิจจานุเบกษามึงแต่งไม่ได้เสื้อคุยมันเป็นของเถื่อนมึงโจรแล้วใครเป็นหมอบเข้าไปกลัวมันทำไงพวกคุยไอ้พวกคุยเนี่ยพวกกาขาวขันได้อ่ะครับไอ้เล่นกลสนามหลวงเนี่ยขายยาปลุกเซ็กไงครับขวดละ200ขวดละ200กาขาขันได้คือความยุติธรรมมันก็มีกาขันกาน้ำแล้วก็มีขันแล้วก็มีได้นั่นบอกกาขาวขันได้เฮ้ยเชื่อใครไม่เชื่อมันก็บ้าแล้วฮะแล้วคนที่ไม่เชื่อมึงถามว่าปัญญามาทำด้วยอะไรครับแล้วผมถามมึงตรงเลยไอ้มึงออกหมายจุงหมายจับมาเลยนี่ดูด้วยใครจะมาจับอ่าฮะจะให้มึง200เลยมึงถือว่ามึงผิดกฎหมายนะกฎหมายอาญามึงสนับสนุนคนชั่วนะมึงจูนเป็นโจรมึงกันใส่ร้ายป้ายสีประชาชนทั้งพวกมันผิดไงฮะใครที่เข้าข้างไอ้พวกขบวนการอุบาทชาติทั่วนี่นะจะใช้กฎหมายแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตามนะมันก็ต้องผิดกฎหมายมาตรา200อาญามึงถือว่ามันการกลั่นแกล้งประชาชนแล้วมึงจะโดนติดคุกออกจากราชการตำหนิตำนานมึงได้มึงเอาสิครับนี่มึงบอลเข้าเท้าอยู่แล้วแต่เข้าประตูแม่งเลยมึงโง่อะไรมึงส่งเรื่องแบบนี้มึงโง่แท้ๆมึงอยู่เฉยๆก็พอเลยวัดสันเนี่ยใช่ไหมฮะมึงจะตายหาอยู่แล้วมึงก็คลานทำไมประชาชนด่าจะว่ามึงยังไม่ต้องทำอย่างนี้อีกเหมือนจะโยนหินถามทางว่ารัฐบาลจะเอายังไงรัฐบาลจะมาเล่นกับพวกเสื้อแดงก็เอาอย่าได้รู้สักทีรู้พลังมันขนาดไหนจะอยู่ได้หรืออยู่ได้ถ้าคุณไม่มีความเป็นธรรมรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ครับอยากจะลองของก็เชิญครับเพื่อนแท้ๆอยู่ด้วยกันร่วมรบกันมาอยู่ๆจะไม่ยอมเข้าข้างคนผิดให้มันรู้ไปมันเมืองจะอยู่ได้ไงมันเข้าอำนาจจะล้ำเส้นไปไม่ความไม่ยอมอย่างนี้ต่อไปไอ้พวกวีนี่มันก็จะมีอำนาจทุกอย่างพูดก็ไม่ได้แต่ต้องไม่ได้มีตะพูดอะไรก็ไม่ได้มันไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ศาลเราก็พูดไม่ได้ไอ้นี่มันปุ้ยครับมึงจะต้องร่วงอำนาจมึงอยากจะเป็นมึงเอาเสื้อคุยมาใส่ก่อนเลยครับใส่กูรู้ก่อนเลยถ้ากูจะไม่กล้าพูดกับมึงหรืออะไรเสื้อคุยนะมีราชกิจจารุเบกษาหรือเปล่ามีหรือเปล่าแล้วกิจการก็มีมันเถื่อนใช่ฮะไอ้พวกนี้มันล้มล้างสถาบันชัดๆเลยสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีฮะก็ผมถึงบอกไงเอาเดี๋ยวผมจะวัดใจกับพรรคเพื่อไทยแล้วกันฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เชิญครับพี่ลุงครับครับเห็นด้วยพี่เห็นด้วยนะฮะกล้าเปล่าพรรคเพื่อไทยอ่ะครับจะเอาตกคนเสื้อแดงหรือเปล่าฮะกลัวหรือเปล่าครับใจไม่ถึงเนี่ยเนาะครับไปจะยอมไปอยู่ใต้วังค้ามันทำไมพี่ผมจากบางพีโคจากบางพีนะพี่โอเคได้ครับรอครับพี่ครับผมครับขอบคุณครับผมโทรจากบางพีนะพี่ครับผมฮะรับฟังได้เนาะบางพีแถวไหนครับบางพีอยู่แถวไหนถนนกิ่งแก้วพี่ถนนกิ่งแก้วเนาะครับผมครับผมฮะขอบพระคุณครับครับผมอยากถามอยากฝากถามไปยังรัฐบาลหน่อยฮะถ้าคนแสดงลุยเนี่ยจะเอาไหมฮะผมถามหน่อยว่าจะลุยไหมเอากันไหมฮะวัดกันไปเลยไหมนะวัดกันเลยฮะเดี๋ยวผมจัดการฮะเดี๋ยวผมจะยกขยงไปที่กองปราบเลยฮะไปแจ้งที่กองปราบเลยแจ้งความจับมันฮะครับจะไปเล่นกับมันแบบถูกมันถูกทางมันไม่ถูกมันไม่ได้เอาแบบนี้แหละฮะครับมึงสีต้นนนชัยมากูก็สีต้นนนชัยกับมึงบ้างเหรอวะครับถูกต้องครับวัดกันเลยมาเรียกคนมาเลยฟังมันกับฟังเราควรใครคนจะเยอะกว่ากันครับนะมันมีปืนแล้วก็มีปืนมันมีมีดแล้วก็มีมีดครับฮะถามหน่อยใจมันเกินร้อยเปล่าครับใจถึงร้อยเปล่าได้ฮะอยากฝากถามรัฐบาลหน่อยครับฮะครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับฟังผมฮะนะครับเบอร์หน้าใหม่นะครับพี่น้องปทุมธานีนะครับเมื่อกี้นี้คุณสอนรักโทรมาหาบอกว่าพี่หนุ่มช่วยบอกด้วยนะครับเบอร์หน้าใหม่นะครับของสถานี 90.25 นะครับ084ครับ5504005นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับลุงหน่อยสายลวดศึกษาครับผมครับ
วันแรกๆมันก็ดีวันรุ่มเปิดเจออะไรไม่รู้ฮะว่ามันดันมาเยอะอ่ะครับมันดันแล้วคล้ายๆว่าลำโพงมันจะแตกอ่ะแล้วมันเสียงมันแตกแล้วฮะเออคล้ายๆว่าเร่งแมลงครับพอมันมีอะไรก็ตอนแรกมันเหมือนสเตอริโอเลยที่ว่าวันแรกเปิดอ่ะวันรู้สึกจะเป็นวันรหัสรหัสหรือวันศุกร์อ่ะครับเออน่ะเสียงพ่อเลยเหมือนเตยโอเลยนะฮะนี่สดใสอีกเรื่องนึงเออครับแล้วประธานสภามันไปยอมทำไมสารประนุษครับนั่นแหละใช่ไหมต้องตายมาด้วยก็รู้ๆแล้วมันไม่ลงฟ้าประมาณที่ไหนครับใช่ไหมครับผลเหมือนกันเนี่ยผมก็สับสนเนี่ยนะฮะครับทั้งนั้นที่รู้ว่าเขาไม่มีหน้าที่ตัดสินแต่ว่าเราไปยอมรับคำตัดสินเขาทุกเรื่องฮะเกลียดอยู่ทุกเรื่องเลยใช่ครับแล้วครับป๋าจะสุพอที่จะไปรอดเองเนี่ยก็ไปยอมรับเขาเองฮะเอ้าถึงว่าเนี่ยถึงว่ามีปัญหาเขามีหน้าที่อะไรมาตัดสินนะใช่ฮะโอ้ใครพงไปอย่างเนาะครับเขาขอไต่อื่นแล้วกันกันนี่ขอได้ครับครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะฮะนะครับนะครับท่านที่จะโทรเข้ามานะครับ084ครับ554005นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณหนุ่มเหรอครับครับผมผมเห็นด้วยคุณหนุ่มนะครับแล้วก็ไอ้การวินิจฉัยเมื่อวันที่13คุณหนุ่มจำได้ไหมครับที่เขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเอาไปนี้ไม่ต้องยื่นอัยการก็ได้ยื่นที่ศาลไม่โดนได้เลยใช่ไหมใช่ฮะคุณหนุ่มเห็นไหมว่าไอ้กรณีอย่างเงี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฮะถูกไหมครับในเมื่อกฎหมายมันโดนที่มันร่างเองอ่ะผมก็ต้องยื่นที่อัยการก่อนครับแต่มันก็บอกว่ามันเปลี่ยนก็เฉยอ่ะฮะมันเพิ่มไว้เฉยถ้ามันมีอำนาจแก้ไขมันโดนแล้วป่ะใช่มันเป็นหน้าที่ของนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติใช่ฮะถ้ามันต้องการจะแก้ไขมันต้องยื่นเข้าไปนั้นครับนี่มันนั่งบอกว่าเปลี่ยนแปลงได้เองครับตลกไหมเนี่ยมันอำนาจอะไรมาเนี่ยใช่ฮะแล้วเสร็จแล้วก็ยกคำร้องแล้วก็มาเรียกพูดทุนส่วนนี้ยกคำร้องมาจบแล้วฮะเนี่ยมันใช้อำนาจแบบไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญที่มันร่างมาเองแท้ฮะมันยังละเมิดใช่ไหมขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมถึงบอกยังไงว่ามันตลกที่พรรคเพื่อไทยไปยอมรับนะฮะสายแน่นครับทานโทษนะครับสวัสดีครับฮัลโหลแดงเทพันธ์นะครับครับผมครับเราจะไปยอมมันครับฮะช่วยมันไปครับครับฮะทำในสิ่งที่มันเกลียดนะครับครับมันก็ออกแตกตายนะครับใช่ไหมเหมือนนางคนนั้นน่ะฮะตรงนี้นะฮะครับครับเนี่ยลูกน้องมันโหดแล้วตรงนี้ใช่ไหมนางคนนั้นโหดดันขึ้นแล้วครับสวัสดีครับอืมฮะครับสวัสดีครับนะฮะนะครับเบอร์โทรหน้าใหม่นะครับ084-550-4005นะครับสายแน่นนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพ่อครับพี่แดงกันทลักครับเชิญครับผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็เห็นด้วยฮะเดี๋ยวนี้ครับรัฐสภาไอ้พวกเราเนี่ยครับเสียขวัญเสียหายแล้วเขาขู่ทีเดียวผมว่านะครับฮะเข้าทางเลยครับขู่ทีเดียวเขาไอ้หาลังสิมันมาลากเขาอีกเขาเลยมาทำกันอันนั้นเสียขวัญเลยฮะครับเขาขู่ทีเดียวแล้วเสียขวัญแล้วผมว่าไม่เข้าท่าแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยลุกขึ้นมาตีปากมันเลยครับมันจะมาทำอย่างนั้นไม่ได้มันจะมาเฟี้ยงหนังสือหนังเสียอะไรเสียขวัญไปเลยผมว่าผมดูแล้วนะครับฮะโอ้เป็นคนละคนไปเลยฮะโอ้ผมก็เสียใจด้วยท่านพอเอาแค่นี้แหละครับผมครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณนะครับพี่แดงกันทลักนะฮะสวัสดีครับฮัลโหลครับหลุมต้องป้องกันตัวนะคะผู้ป่วยไม่น่าสถานีเลยฮะป้องกันมันมาก็ลุยโคตรพ่อโคตรแม่มันเลยครับฮะต้องป้องกันตัวเองด้วยแหละครับปูความไว้ให้ดีเลยหน้าของเราอ่ะระวังไว้ด้วยแล้วเราลุยมันด้วยฮะมันตายครับตายให้มันตายก่อนเราคือเอาอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเนี่ยผมจับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะฮะถือว่าคุณรับคำสั่งโจร นะแล้วก็บุกรุกด้วยนะฮะผมบอกอย่างนั้นจริงๆฮะก็ต้องระวังเราด้วยนะครับฮะยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนแหละครับฮะเพราะเราเล่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮะฮะแค่นี้นะคะครับขอบคุณครับสวัสดีฮะนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าโกตี
สอนลักษ์หรือ20คน25คนเนี่ยแล้วพรรคพวกเนี้ยที่ถูกแจ้งข้อหาเนี่ยโดนจับเป็นเรื่องฮะผมบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องครับพวกคุณอยู่ไม่เป็นสุขแน่นอนฮะถ้าคุณมายุ่งกับประชาชนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับโทรจากพระราม2ค่ะครับผมครับฟังชัดค่ะฟังชัดนะครับชัดค่ะแล้วก็เห็นด้วยนะคะแจ้งความจับเลยค่ะครับฮะแต่ทีนี้เนี่ยเขาอ่ะเราไปสั่งฟังคำสั่งเขาเนี่ยโดนยุบพรรคมาตั้งหลายครั้งแล้วเราก็ไปยอมรับใช่ไหมล่ะคะครับฮะแล้วเราจะจับมันได้เปล่าเนี่ยครับเนาะเราเล่นคืนได้ฮะผมพรรคเพื่อไทยก็ยอมรับกับเรื่องของพรรคเพื่อไทยไปฮะแต่พวกผมไม่ยอมฮะครับอ๋อฮะเราใช้วิธีแบบนี้เอาฮะครับฮะครับครับขอบคุณครับสวัสดีฮะผมก็จะดูใจกับพรรคเพื่อไทยแหละครับว่าจะยังไงนะครับว่าจะสนับสนุนตุลาการและให้ตำรวจมาจับพวกผมหรือเปล่าฮะก็อยากรู้เหมือนกันฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนมครับผมครับผมวรัญชัยโชคชนะครับครับผมครับพี่วรัญชัยครับเห็นได้ยินข่าวว่าไอ้วสันต์ซอยวิสุทธิ์มันอะไรไปแจ้งความจับโกติเหรอฮะเหรอครับมันเป็นพูดง่ายๆว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเขานะครับมีหน้าที่ปกป้องตุลาการเขานะครับเขาจึงแจ้งความนะครับกับนะครับผู้ที่ไปนะครับประนามการกระทำนะครับของศาลรัฐธรรมนูญในวันนั้นนะฮะแล้วก็ดูหมิ่นดูแคลนนะครับหรือว่าหมิ่นประมาทตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันแจ้งกี่คนล่ะมันก็มีโกติแล้วครับเป็นหัวขบวนแล้วก็ที่เหลืออยู่เนี่ยเขากำลังสอบถามชื่ออยู่ครับตามชื่ออยู่ฮะครับตามภาพฮะตามภาพแต่เขาไม่มีชื่อไงครับพอดีโกติเนี่ยลงนะครับลงในนั้นว่าเป็นชื่อโกติงั้นมันจะเอาหมดทุกคนเลยเหรอเอาหมดทุกคนละครับ25คนนะฮะครับที่เขาบอกว่าเขาจะแจ้งนะครับก็จะแจ้งกว่าข้อหาหมิ่นประมาทนะฮะที่พวกเราไปแจ้งความเขาไว้นะครับไปแจ้งความมันไว้ทานโทษฮะไปแจ้งความพวกมันไว้ครับอ๋อมันจะ25คนที่ไปแจ้งความมันนั่นแหละฮะแล้วส่วนพวกที่ไปเผาลงนะครับไปเผาลงที่หน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่แจ้งวัฒนะครับอ๋อมันจะพวกเผาลงด้วยเหรอด้วยครับด้วยฮะครับฮะแล้วมันไปแจ้งกันยังอ่ะระบุไว้ในหัวข้อข่าวครับมันให้ทีมงานไปแล้วครับแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะแถลงข่าวนะครับเวลา10:00 น.นะครับจะแถลงข่าวที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับแจ้งวัฒนะครับฮะโอ้โหมันเอาพวกที่เผาด้วยครับพูดที่เผาด้วยครับโอ้แล้วนี่เห็นว่ามันแจ้งอะไรแจ้งจับคุณสาวน้อยกับคุณสาวใหญ่ยังพูดอยู่เลยว่ามีชื่อของคุณสาวน้อยกับสาวใหญ่อยู่ด้วยหรือเปล่านะครับนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยชื่อที่หลาเลยขึ้นหลาเลยนะครับขึ้นแบบอันดับหนึ่งเลยก็คือคุณโกติฮะครับแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นเนี่ยยังไม่ขึ้นฮะครับนะฮะเขาคงกำลังสืบชื่อสืบอะไรอยู่ดูจากรูปภาพนะฮะครับแล้วนี่เห็นว่ามันไปแจ้งนั่นด้วยนี่ครับแล้วถ้าเกิดมันไปแจ้งแล้วพวกเราทำไงฮะแล้วถ้าเกิดมันไปแจ้งแล้วพวกเราจะทำไงก็อริยะขัดขืนไงครับก็ไม่สนใจครับฮะก็เรื่องของมึงสิฮะถ้าใครมาจับก็บอกว่าคุณรับคำสั่งโจรมามันไม่ชอบด้วยกฎหมายฮะก็ไม่เอาครับก็นี่เห็นว่ามันไปแจ้งความจากเจ๋งดอกจิกกับอะไรอีกคนหนึ่งอ่ะกับจ่าประสิทธิ์น่ะครับฮะที่ไปบอกเบอร์โทรอะไรนั่นน่ะครับฮะนี่แหละเพราะว่าผมก็คิดว่าตอนเนี้ยครับมันคงจะต้องรอดูว่าเปิดสภาคราวเนี้ยถ้าไอ้พวกเสื้อเหลืองมันมาขวางการทำงานอีกนะฮะขวางการทำงานเช่นมาขวางกองรองมาขวางแก้รัฐธรรมนูญหรือมาไล่ยุ่งลักมาปักหลักยิบนอนเหมือนไล่ท่านสมัครสมชายนะฮะคราวนี้ล่ะผมว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่พวกเราจะต้องออกไปล่ะถึงแล้วให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันที่ทีหนึ่งครับผมครับฮะถ้าไม่งั้นมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเราแล้วก็ต้องวนพูดอยู่เนี้ยแล้วก็เบื่อเต็มทีแล้วฮะตอนนี้ก็คิดคาดว่าเปิดสภามันคงจะพากันมาปักหลักแล้วถึงตอนนั้นแหละเราก็กวาดซะให้เรียบซะให้มันจบไปทีเดียวเลยก็ดีครับมันจะได้เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวครับผมก็อยากจะจัดการกับไอ้พวกนี้เต็มทนแล้วผมเบื่อครับแล้ววันนั้นคุณหนุ่มก็ไปศาลน้ำมูลด้วยเปล่าล่ะไปสิครับฮะครับอ๋อครับที่อยู่บนหลังคารถใช่ไหมใช่ฮะครับฮะโอ้แสดงว่ามันเอาพวกที่อยู่บนหลังคารถด้วยแล้วพวกที่โดนหมดนะฮะดีครับผมบอกว่าผมไม่สนอยู่แล้วฮะก็คือว่า
ก็กูจะด่ามึงจะทำไมศาลรัฐธรรมนูญมึงเป็นอะไรเราก็รวมตัวกันเวลามันแจ้งก็เลยเราก็ไม่ไปขนาดนี้ก็ไม่ไปฮะไม่สนด้วยครับไม่สนคำสั่งใดๆทั้งสิ้นฮะเราบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดมีใครมาดำเนินการเนี่ยจับแก้ผ้าเลยฮะบอกตรงฮะอย่างนั้นเลยฮะแล้วแสดงว่าวันที่แสดงว่าพรุ่งนี้สิบโมงมันจะแถลงข่าวครับจะแถลงข่าวครับนะฮะพรุ่งนี้ก็รอฟังกันดูครับว่ามันจะเอายังไงแล้วมันจะประกาศรายชื่อที่มันจะแจ้งความดำเนินคดีกับทุกคนนะฮะครับโอเคครับผมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก็พรุ่งนี้สิบโมงนะครับพี่น้องก็ตามข่าวกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงสวัสดีครับครับผมครับถ้ามีปัญหายังไงจะเอายังไงก็บอกกันนะครับครับผมฮะจะได้รู้กันว่าจะให้ไปช่วยทางไหนทางไหนก็ครับหรือมีปัญหายังไงก็ฮะประกาศมาได้นะครับเดี๋ยวผมกับร้อยกับร้อยสี่นะครับจะประชุมกันแล้วก็จะคุยกันนะครับว่าถึงมาตรการในเชิงลุกต่อไปฮะผมไม่ปล่อยให้มันอยู่แค่นี้แล้วฮะเดี๋ยวผมจัดการมันเองครับเราลุกเลยฮะครับเราร่วมมันเต็มที่แล้วฮะนะครับประกาศมาจะเอายังไงยังไงครับฮะเราได้เต็มที่นะครับเรื่องนี้เราก็ยอมไม่ได้นะใช่ฮะครับครับเราไม่ต้องไปกลัวมันนะฮะครับขอบคุณครับประกาศบอกด้วยนะครับได้เลยฮะครับเอายังไงยังไงครับผมฮะฮะขอบคุณครับนะฮะก็วัดกันสวัสดีครับออกเมื่อไหร่บอกด้วยครับผมเจอกันนะอย่าลืมนะครับลุงแปดเลยนะครับฮะไปทันทีครับผมครับผมครับฮะสวัสดีครับคือมันคงจะคิดว่าเราเหมือนนปช.นะฮะคิดว่าพวกผมจะเป็นแบบนปช.มั้งฮะก็คือว่าไปฟังคำสั่งครับผมไม่สนหรอกครับมึงสั่งมากูก็ไม่สนฮะกูไม่สนอยู่แล้วฮะมึงจะเป็นจะตายเรื่องของมึงฮะมึงต่อให้มึงสั่งไงกูก็ไม่เอานะครับผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ทำอย่างนั้นแต่สิ่งที่พวกผมทำเนี่ยนะครับถ้าประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่าคุณจตุพรหรือว่านะครับแกนนำนปช.ทั้งหมดเนี่ยก็จะนะครับไม่ต้องติดคุกแล้วก็มันจะหมดความหมายไปเลยครับศาลรัฐธรรมนูญนะฮะสวัสดีครับค่ะคุณโอมครับพี่นีไอ้หมา9ตัวมันจะฟ้องคนที่เชียร์ไล่มันด้วยไหมคะครับเดี๋ยวพวกเราไปสักแสนคนนะพี่เนาะนะครับไปล้อมศาลรัฐธรรมนูญสักแสนคนดีไหมไอ้หมาแหมมึงจะฟ้องเหรอแล้วคนที่เขาเชียร์ไปไล่มึงอ่ะไปเขาลงศพมันเป็นอะไรมึงมาจากไหนขี้ข้าต้นตีนฮะครับข้าชั่วหมาขี้เลือนครับมึงฟ้องให้หมดสิฟ้องให้หมดไปเลยสิจำได้ไหมจำได้กี่คนไหมนะครับโอ้ยชาติชั่วครับโอเคค่ะครับเอาอย่างนี้นะฮะผมอาจจะนัดพี่น้องนะครับให้ได้สักหมื่นคนไหวไหมฮะเราจะรวมกันได้ไหมผมต้องการสักหมื่นคนเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับไปแจ้งความที่กองปราบครับไปแจ้งความที่กองปราบเลยฮะว่าไอ้คนพวกนี้มันนะครับมันแจ้งความเท็จนะครับก็จะเล่นแบบนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวปรึกษากับโกติแต่คราวนี้ต้องเยอะจริงๆครับไปล้อมเลยฮะไปต่อคิวต่อแถวเลยฮะแล้วแจ้งความจับนะครับศาลรัฐธรรมนูญฮะสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับได้ยินไม่เอ่ยลุงครับครับผมครับครับเชิญครับผมแดงบางโป่งครับครับผมครับฮะฟังชัดนะครับตรงบางโป่งเนาะครับครับผมครับที่ใส่ผ้าเยอะๆเจอกันบ่อยๆอ๋อครับครับครับฮะฮะกฎหมายมันไม่มีนะมาตั้งแต่ปี49แล้วครับเป็นทําไม่มีฮะครับก็ดูมันทำดิมันมีอะไรใช่ไหมครับใช่ถ้ามันเรียกเราไปหรือเราไม่ไปก็ได้ในศาลนี่ใช่ฮะมันสนอยู่แล้วฮะครับมันเหมือนศาลที่โดนขี่รถครับฮะมันดูแล้วมันยังไงมันโอ้โหมันใช้ไม่ได้ฮะยิ่งศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ศาลแล้วน่ะครับมันเป็นเหมือนส้วมครับฮะเหมือนส้วมไหมผมว่าเหมือนส้วมนะเหมือนส้วมครับมันเหม็นจริงๆเนี่ยคือเราเรียกว่าไอ้พวกตลกฮะเราเรียกมันว่าไอ้พวกตลกฮะใช่ใช่ใช่เหมือนจะไปเปรียบเหมือนดอนจมูกบานก็ไม่ได้ดอนจมูกบานก็ไม่ช่วยแบบนี้ฮะครับมันเลวนะไอ้พวกหานี่ครับผมบอกว่าถ้าเกิดลุยกันเลยนะฮะแล้วเจอกันเดี๋ยวขอกำลังเลยนะขอกำลังเลยนะฮะครับนะฮะเอาให้เต็มที่เลยล้อมได้เต็มที่เลยครับฮะใช่เพราะว่ามันโอ้โหมันคือว่ากฎหมายมันไม่มีมาครับตั้งแต่ปี49ผมว่านะครับมันไม่เป็นธรรมฮะ
ยังอย่างหนึ่งโอ้โหรอดแต่เราอย่างเดียวของพวกมันไม่เคยงัดมาเลยเดี๋ยวเราไปอีกครับเดี๋ยวผมคิดว่าภายในวันสองวันเนี่ยเดี๋ยวผมไปอีกครับไปไล่มันที่นั่นอีกฮะจริงๆครับไปท้าทายเลยฮะครับท้าทายเลยได้ครับฮะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราสนับสนุนกันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเรานะฮะครับมีอะไรก็ไปด้วยกันครับฮะลุยก็ลุยด้วยกันบอกมันเลยบอกว่าถ้ามึงจับแกนนำนะครับมึงจับเข้าคุกอีกทีนะฮะตีนทุกตีนจะเข้าถวายหน้าพวกมันเลยบอกครับฮะเอาครับครับสวัสดีครับนะฮะให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีฮะเบอร์โทรหน้าใหม่นะครับ0845504005นะครับเด็กวัดผ่องพลอยบอกว่ามึงเล่นพวกกูก็เอาพวกมึงแน่ไอตุลาการหัวคอวยอนะฮะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเจริญผู้เขียน6ค่ะครับผมครับฮะไปด้วยค่ะไปด้วยนะครับนะฮะต้องรวมตัวกันครับใช่อยากจะเอามันนั่นอยู่แล้วฮะครับแต่ยังไม่มีใครพูดพอได้ยินคนหนุ่มพูดอย่างเงี้ยโหถูกใจมากเลยครับฮะต้องอย่างนี้แหละฮะตาต่อตาฟันต่อฟันฮะเนาะใช่นั่งนานแล้วด้วยนะเนี่ยครับฮะจ้าจ้าครับผมขอบพระคุณนะครับใช่ครับเพื่อนค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับนะฮะคือถ้าเล่นก็ต้องเล่นให้ถึงที่สุดฮะอย่าไปเล่นครึ่งๆกลางๆครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับขออนุญาตตัดสายนะฮะครับเพราะว่าท่านโทรมาแล้วไม่มีเสียงนะฮะสวัสดีครับฮัลโหลครับครับผมครับครับสวัสดีพี่หนุ่มผมประธานสภานกเขาสอนรักครับพี่หนุ่มครับครับนกเขาว่าไงสอนรักคืออย่างนี้พี่หนุ่มครับพรุ่งนี้เราก็จะทำตามที่วันนี้ท่านอาจารย์มณิษฐ์ได้บอกไว้ว่าครับหลังจากบ่ายโมงช่วงบ่ายโมงผมจะไปที่กองปราบพี่หนุ่มครับก็คือจะไปแจ้งความเหมือนเดิมฮะครับนะมันไปแจ้งที่กองปราบเราก็จะไปแจ้งที่กองปราบพรุ่งนี้ก็คือมึงจะเอาอย่างไรก็เอากันครับนะคือวันเนี้ยพี่หนุ่มผมเรียนอย่างนี้ว่าศาลไม่เกี่ยวนะผมเรียนพี่น้องประชาชนศาลไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวอยู่กับไอ้9ตัวครับองค์กรตุลาการชั่วเนี่ยองค์กรของโจรเนี่ยนะครับครับจึงกลับเป็นว่าศาลไม่เกี่ยวต้องเรียนพี่น้องอย่างเงี้ยศาลไม่เกี่ยวศาลก็คือศาลเพราะว่าวันนี้เหี้ยมันไปอยู่ในศาลใช่ฮะมันเลยเป็นเหี้ยอย่างนี้ใช่ทีนี้พวกเนี้ยก็เรียนอย่างนี้ว่าหลังจากที่วันเกิดหลวงพ่อออสเนี่ยผมจะไปนมัสการร่วมงานวันเกิดหลวงพ่อออสที่วัดสายไหมเสร็จแล้วบ่ายโมงเนี่ยผมก็จะไปแจ้งความเหมือนเดิมจากมันที่กองปราบอ่าฮะแล้วหลังจากนั้นพอมันแถลงข่าวเสร็จแล้วเนี่ยพี่หนุ่มฮะผมก็จะไปท้าทายอย่างที่พี่หนุ่มบอกเมื่อสักครู่เนี่ยหน้าศาลเลยว่ามึงเอามาเลยนะใช่เราจะได้ตบหน้าไอ้พวกที่มันเดินตามไอ้องค์กรเหี้ยนี่สักทีครับนะครับผมจะบอกว่าศาลไม่เกี่ยวนะครับใช่ตัวศาลไม่เกี่ยววันนี้มัน9ตัวครับเหี้ยนี่ที่เราจะต้องจัดการไอ้9ตุลาการเหี้ยนี่แหละฮะนั่นแหละนั่นแหละผมจึงกราบเรียนพี่น้องว่าเวลาเราพูดถึงก้าวเหี้ยเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงศาลเราต้องบอกว่าก้าวตุลาการเหี้ยที่นำโดยไอ้จันลันไอ้วสันต์ไอ้พิสุทธิ์นี่แหละไอ้ก้าวตัวเหี้ยเนี่ยเราจะต้องเอาเงินเดือนคืนแล้วเราก็จะต่อจากนี้ไปเราก็จะต้องไปหานายกยิ่งรักด้วยว่าหยุดจ่ายเงินเดือนให้มันได้แล้วใช่ฮะครับก็มึงโจรน่าจะไปจ่ายเงินมันได้ยังไงใช่ฮะครับเดี๋ยวนายกยิ่งรักจะพลาดพังเดี๋ยวมันจะไปแจ้งความว่าไปยินยอมจ่ายเงินให้โจรอีกนะฮะเดี๋ยวจะซวยเราต้องไปเบรกนายกยิ่งรักด้วยว่านายกครับหยุดจ่ายเงินให้โจรได้แล้วเงินเดือนหลายแสนเนี่ยไอ้เจ้าที่พวกเนี้ยเอาไปพัฒนาเอาไปให้เด็กด้อยโอกาสคนเฒ่าคนชราคนแก่ที่ไม่มีใครเลี้ยงดูครับเราเอาตรงนี้ดีกว่าวันนี้เราต้องการมากที่สุดคือมึงกล้าวัดแน่กล้าวัดกับประชาชนอ่ะใช่ไหมนะฮะจะได้ให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปใช่ไอ้เหี้ยฮะใช่ไหมเล่าครับผมยินดีเรียนว่าเราไม่ยอมอยู่แล้วมึงมาอย่างไรกูก็ไม่สนใจมึงครับไอ้หามึงมาจากโจรแล้วมึงจะมาบังคับใช้กดโจรกับผู้บริสุทธิ์ประชาชนคนไทยมึงเลิกได้แล้วนะไม่ว่าจะองค์กรที่อยู่ข้างหลัง
คนที่สั่งการฮะมึงจะให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยออกไปตะโกนไล่มึงไอ้เหี้ยออกจากประเทศไปหรือไงเอาอย่างนั้นไหมใช่ไหมคุณหนุ่มครับจะเอาอย่างนั้นไหมให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศเนี่ยออกมาท้องถนนพร้อมๆกันแล้วตะโกนพร้อมๆกันไอ้เหี้ยมึงออกจากประเทศกูไปได้แล้วได้แล้วไอ้หลอกลวงคนทั้งโลกเอาอย่างนี้ไหมครับไอ้นักเล่นละครประชาชนไปเลยครับใช่ไหมฮะจึงฝากเรียนพี่น้องว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับมันจะแจ้งกี่คนก็ช่างมันฮะคือมันแจ้งด้วยกระบวนการโจรเนี่ยเราไม่สนใจโจรอยู่แล้วเพราะว่าโจรมันไม่เคยมีสัจจะและเราก็ไม่ได้อยู่ภายใต้โจรเราเป็นมนุษย์และเราเป็นประชาชนผู้ที่บริสุทธิ์ใช่ฮะมันจะมาบังคับใช้เราไม่ได้เราต้องจับโจรเราต้องกระทืบโจรใช่ไม่ใช่ให้โจรมาจับเราฮะนะครับคุณฝากพี่หนุ่มไว้นะได้ครับฮะคุณสอรักครับสวัสดีครับฮะครับครับนะฮะเนี่ยนะฮะพวกผมฮาร์ดคอร์กันอย่างนี้แหละฮะคือผมไม่ลดลาวาสอกแล้วฮะถ้าไอ้เจ้าหน้าที่นะครับของศาลรัฐธรรมนูญแจ้งความนะครับว่าพวกเราไปหมิ่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะแจ้งความนะครับกลับคืนไปสำหรับเจ้าพนักงานนะครับที่แจ้งความกับเราว่าปกป้องให้ที่หลบซ่อนกับโจรนะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับถูกต้องแบบนี้แหละครับไอ้สันดานฮะนะโจรเสือกอยากจะปี49ใช่ไหมที่มันรับเงินเดือนอ่าฮะครับจังไรและชุดคลุยที่มึงใส่อยู่นะภาษีประชาชนทั้งนั้นอ่าฮะครับมึงฟังอยู่ใช่ไหมไอ้บัตรซบฮะขับไปจังไรบ้านเมืองอืมต้นตีนอย่างเดียวคุณหนุ่มครับฮะนโยบายเชิงลุกอย่างเดียวครับอืมมันเถียงยังไงมันก็เถียงอาจารย์มานิดไม่ขึ้นยิ่งเจอนิติราชเข้าไป2ดอกหมดครับหลับกลางอากาศเลยยังไม่ทันถึงพวกเราเลยใช่ฮะแล้วหมื่นคนเนี่ยมันจิ๊บจ้อยเฉพาะปากน้ำกับขึ้นโคตีนะจบปิดออเดอร์งานนี่คุณหนุ่มบัตรซบพวกมึงยัดหาเงินเดือนภาษีประชาชนมากี่ปีแล้วจังไรครับนะต้นตีนอย่างเดียวคุณหนุ่มอย่าไปยั้งไม่ได้ต้องทำให้เป็นตัวอย่างไอ้พวกเวนนี่นะครับฮะเล่นด้วยแล้วทำทะลึ่งไม่เข้าท่าหมดเวลาที่เราจะปล่อยพวกนี้ทะลึ่งครับไอ้จังไรพวกนี้ต้องเอายางหัวมันออกนะฮะไอ้จ้าชั่วพวกเนี้ยโอเคครับคุณหนุ่มครับผมครับไล่บี้มันอย่างเดียวนะไล่บี้อย่างเดียวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ระวังหลังให้ครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีฮะนะฮะพี่แดงโคกปีบนะฮะสวัสดีครับเอานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดสายนะฮะนะครับเอานะครับก็ท่านโทรเข้ามานะครับได้ที่เบอร์084ครับ5504005ครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับครับสวัสดีครับครับผมครับคุณหนุ่มนะครับครับผมครับครับแดงนอกข้อครับมันลูกกาครับครับผมครับเดินชนครับฮะนะครับครับเราต้องวีเข้าไปเลยครับนะไม่ต้องไปสนใจครับเราไม่เป็นลูกน้องเพื่อไทยครับใช่ครับฮะส่วนนปชเขาจะมาแจมกันเราไม่แจมไม่เหี้ยงเรื่องเราครับครับฮะแต่ผมประโยชน์ถ้าสำเร็จครับมันได้ผลประโยชน์กับเราแน่นอนครับใช่ครับฮะนะครับผมแดงนอกข้อครับเราลูกตาครับครับมันอยู่ครับผมมาหาคุณใน25ครั้งดีที่สุดครับครับโอเคนะครับครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีฮะครับนะฮะนี่แหละฮะแหมได้ใจกันจริงๆฮะนะครับคือไม่ต้องไปสนอะไรฮะนะครับจัดอย่างเดียวฮะสวัสดีครับครับเชิญครับสวัสดีจ้าน้องนุ่มครับพี่แขกครับครับโอ้ขอร่วมด้วยคนนะครับก็มึงฝันไปเลยนะไอ้สัตว์ไอ้ตุลาการเนี่ยนะเราไม่ได้ด่าศาลน้องนุ่มเราด่าเจ้าตัวเหี้ยพวกมึงเนี่ยฮะมึงมาจากการทำแท้งของคมช.เหรอก็กูไม่ได้บอกเลยว่ายอมรับมึงเนี่ยกูไม่ได้ยอมรับคำตัดสินเลยของมึงเลยใช่ฮะเพราะฉะนั้นเราก็เดินหน้าลุยต่อไปน้องหนุ่มครับฮะเรื่องอะไรโอ้มึงจำชื่อได้เลยไอ้สัตว์มึงรู้ยังอ่ะไอ้ชาติหมาแล้วมึงคายมันแล้วเงี้ยเดือนที่มึงแดกภาษีกูไปน่ะไอ้สัตว์นรกใครก็ไปเชื่อถือคำสั่งมึงอ่ะก็กูบอกแล้วกูอริยะขัดขืนตั้งแต่แรกกูไม่ยอมรับมึงนี่ครับแล้วเรื่องอะไรจะให้กูรับคำสั่งมึงไม่กลัวมันหรอกน้องหนุ่มพวกเรารวบใจกันไปเลยเอาให้เป็นหลืนไปแจ้งความแม่งเลยไอ้สัตว์นรกพวกเนี้ยครับแม้เล่นกับหมาเลียปากไอ้สัตว์แม่งใครเขาจัดการมาเนี่ยพวกมึงเนี่ยนะครับเหี้ย
เอามันน้องหนุ่มไปร่วมด้วยเลยน้องหนุ่มสังฆกรรมกับแม่เลยจับตัวนี้สังฆทานมันสักทีนึงฮะครับเคยตัวก็ถึงบอกนะมึงยังจับผลในตัวมึงเลยไม่รู้ที่มาที่ไปของตัวมึงเลยก็กล้ากลัวแหมจะไปคิดเป็นที่ตายคนอื่นแล้วอีเดรฉานครับชาติทั่วจ้าน้องหนุ่มแค่นี้จ้าครับขอบคุณครับพี่แขกครับสวัสดีฮะครับนะฮะเบอร์โทรหน้าไมค์นะครับ084นะครับ5504005นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงของโกติยาวกันต่อเลยฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับลุงหน่อยใส่ลวดครับครับลุงหน่อยครับโอ้ยเจ๊62กินน้ำเยอะๆนะเนี่ยเจ๊62ตัวจริงเลยครับนะฮะพี่แขกครับครับคิดว่าไอ้มาร์คนี่จะริบเงินคืนไหมเงินเดือนที่ว่ามันลอยอาจารย์อะไรจปลอ่ะครับอาจารย์โรงเรียนในร้อยจปลอฮะยศร้อยโทฮะครับแล้วถ้าเป็นสสตอนหลังให้ด้วยต้องคืนหมดไหมฮะโอ้ยใส่กระหมาหนีทหารโอ้โหครับคนไทยน่ะรู้อยู่นะครับผมเริ่มตั้งหุ่นจะด่าอะไรวันนี้เราแก่แล้ว55แล้วนะเป็นทหารเนี่ยเงินเดือน16บาทอ่ะครับโอ้ฮะวันละ16บาทครับตอนหลังนี่24แล้วตอนหลังนี่โอ้โห 4-5 พันครับหน้าสมัครไปนะทหารน่ะไอ้มาครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีฮะครับนะฮะก็พูดง่ายๆว่านี่แหละฮะต้องเล่นครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับครับผมครับผมลุงประจักษ์คลอง3เคยโทรไปหาโกตีบ่อยหรอกครับผมครับฮะคืองี้อยากจะคืออย่างงี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับมันบัญญัติไว้ว่า112อ่ะอย่าห้ามไปแตะใช่มั้ยครับแล้วอย่างงี้ไอ้ประธานไอ้หัวหน้าแหลมฟันลำนั้นเป็นประธานไอ้นั่นประธานหาพ่อมันยังไงมันทำไมมันไม่ห้ามกันไม่ทำกันใช่มันให้ประธานไอ้อะไรเต็มเหมือนเป็นราชการแทนพระองค์ได้ยังไงครับนะมันผิดมันแต่ส่วนแล้วยกเลิกมันถ้าฉบับข้างนั้นไปเลยหมดเรื่องหมดลำต้องไปพูดกันซ้ำซากเสียเวลาใช่ไหมครับโอเคนี่นะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับพันธมิตรฟังไว้นะครับไอ้พวกทั้งหลายเนี่ยที่อ้างสมอ้างตัวเองว่าจงรักภักดีเนี่ยผมถามหน่อยครับมาตรา20เนี่ยนะครับเมื่อใดที่นะครับองค์ประมุขของประเทศเนี่ยนะครับไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ให้แต่งตั้งนะครับประธานองคมนตรีนะครับขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนเนี่ยคุณคิดยังไงประธานองคมนตรีด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับเพราะว่าประชาชนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินครับแล้วไอ้มาตรา12มันใหญ่ๆกว่าประชาชนได้ยังไงครับนะฮะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าสิ่งที่สวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับครับครับผมครับเชิญครับคุณหนุ่มใช่ไหมครับครับผมครับอ๋อเนี่ยผมฟังคุณหนุ่มมาชั่วโมงกว่าเนี่ยนะครับเชิญครับโอเคเลยฮะครับผมว่าถูกต้องหมดครับถูกต้องหมดฮะถูกต้องหมดเห็นด้วยครับครับเห็นด้วยนะครับฮะเห็นด้วยครับครับครับทุกอย่างทุกถ้อยคำฮะทุกประการครับแน่นอนที่สุดครับฮะแต่ตอนหลังนี่ผมขอติดนิดนึงครับไม่ติดคุณหนุ่มนะครับติทีมงานกฎหมายของครับพรรคเพื่อไทยครับพรรคเพื่อไทยครับเจ๋งเป็ดครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีฮะครับมันเซ็งเป็ดฮะเซ็งเป็ดตรงนี้ว่าไม่เจ๋งต้องบอกตรงนะฮะคือถ้าให้อาจารย์มานิจจิตจันกับท่านดูแลฝ่ายกฎหมายซะเพราะท่านเป็นอดีตผู้พิพากษามาก่อนเนี่ยท่านเจ๋งสุดแล้วฮะในบรรดาผู้พิพากษาเนี่ยทำไมไม่เอาท่านขึ้นมาฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับสวัสดีค่ะ
ครับครับเชิญครับอ๋อนึกว่ายังไม่ติดครับครับติดแล้วฮะครับฟังทางโทรศัพท์นะครับฮะเห็นด้วยกับคุณหนุ่มค่ะครับฮะเออดิฉันวันนั้นก็ไปร่วมกันไล่กับคุณโกติครับคราวหน้าโดนแน่ครับนะฮะค่ะครับเออไอ้ตุลาการชั่วเนี่ยมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของพวกโจรฮะครับพวกโจรมันยึดอำนาจมาแล้วมันก็ตั้งคนของมันมาเป็นเครื่องมือที่จะมาทำร้ายฝ่ายประชาธิปไตยค่ะครับฮะแล้วก็องค์กรทุกองค์กรอ่ะที่มันแต่งตั้งขึ้นมาเป็นพวกโจรทั้งนั้นค่ะไม่ใช่เฉพาะศาลและธรรมนูญครับฉะนั้นเรามีความชอบธรรมที่จะไปขับไล่มันให้พ้นจากประเทศนี้ยิ่งดีใหญ่เลยใช่ครับฮะเออแค่นี้นะคะครับผมครับความคิดเห็นแค่นี้ค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับฮะนะครับนะฮะได้อีกสักสองสายสามสายนะครับก่อนที่จะเดี๋ยวตัดไปที่โกตินะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนุ่มครับวันนี้พูดได้สะใจรุนแรงครับสวัสดีทุกสถานีทุกจังหวัดที่ลิงก์นะคะเราต้องช่วยกันฮะถ้าหากว่าคุณเห็นว่าคุณหนุ่มพูดถูกต้องคุณกรุณาแสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะไม่ว่าคุณจะฟังสถานีไหนครับฮะนะคุณหนุ่มนะแล้วทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยเก่งๆเขาก็มีหลายคนทำไมไม่แลไม่มีบทบาทเลยนั่นน่ะสิฮะนะครับอย่างอาจารย์โพคินอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์โทคินเนี่ยโอ้โหอาจารย์มานิตอาจารย์โทคินอาจารย์คงเทพเนี่ยใช่ใช่ไหมคุณนพดลปัตมะนี่ครับคุณพิชิตนี่คนเขาก็กฎหมายก็คือกฎหมายใช่ไหมก็เรียนมาครับหมายเดียวกันน่ะทำไมแล้วไม่มีบทบาทเลยเขาเกรงใจอะไรใครนั่นน่ะสิฮะเขาเกรงใจอะไรใครคือตอนนี้เนี่ยไอ้ส่วนของเราเนี่ยวันนี้ผมก็ได้คุยกับท่านอาจารย์มานิตนะแทนที่จะให้ท่านอาจารย์มานิตเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายลุยโดยตรงนะฮะมันถึงจะถูกต้องทำไมไม่เอาท่านมาผมก็เสียใจนะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยตัดสินใจยังไงไม่รู้ฮะนะครับพี่สงสัยนะคุณหนุ่มครับพรรคเพื่อไทยเขามีมุ้งเล็กมุ้งใหญ่อะไรเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าครับฮะกลัวจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะคุณอย่าลืมนะคุณมีคนเสื้อแดงแล้วคนเสื้อแดงเขาหวังกับคุณมากครับนะเขาหวังให้คุณมาเปลี่ยนแปลงนำประเทศไปในทางที่ดีครับนะนายกต้องเป็นนายกของทุกคนนายกต้องเป็นนายกของประเทศไม่ใช่คนใดคนหนึ่งใช่นะคะไม่ใช่เหมือนตอนท่านทักษิณที่ท่านทักษิณโดนคนตำหนิบางคนตำหนิหาว่าเป็นนายกของคนในครอบครัวนะคะอย่าให้คำตำหนิคำนี้มันหวนกลับมาอีกใช่นะแล้วถ้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไอ้จิงเหลนคลองเนี่ยนะถ้าเราสามารถจะช่างหน้ากากมันได้เราแฉมันได้เราล้มมันได้เนี่ยคดีทุกๆอย่างที่มันทำมาตั้งแต่ล้มนะพรรคไทยยุบพรรคพลังชนแม้กระทั่งคดีของท่านทักษิณนี่เราสามารถจบเลยนะใช่ครับพลิกกลับได้เลยในเนี่ยฮะอย่างนี้นะฮะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเสื้อแดงคุณต้องสนับสนุนคุณหนุ่มกล้าสนับสนุนคุณโกศีสนับสนุนแกนนำที่เป็นหัวหอกที่กล้าวิ่งออกมานำลูกนั่นออกมานำหน้าออกมาเสี่ยงลูกปืนเนี่ยนะครับคุณต้องสนับสนุนนะคนที่เป็นคนเสื้อแดงจริงๆคนที่รักนโยบายของคุณทักษิณเนี่ยคุณต้องวิ่งเข้ามาเรื่อยมารวมเป็นหนึ่งเดียวตรงนี้เพื่อที่จะพลิกกระดือทุกอย่างที่ไอ้จิงเหรนทองนี่มันทำมาเลยนะครับมันไม่อยากจะด่าว่ามันเป็นเหี้ยหรอกเขาเหี้ยเขามีลายทองเป็นสักสีแต่ไอ้นี่มันจิงเหรนทองไอ้หนูไม่จะด่าว่าไงจวกกระจอกครับแหมจริงเลยนะพี่เห็นด้วยนะแล้วก็หนุ่มนะคุณหนุ่มโกศีสอนรักลาเชนอะไรเนี่ยระวังตัวให้ดีนะระวังตัวให้ดีนะครับพี่เนี่ยอยากซื้อ M79 ไว้คุณป้องกันตัวกันเลยครับผมเนี่ยจะมีป้องกันสักกระบอกยังไม่มีนะฮะครับครับโอ้ยอันตรายนะคุณผู้ชมครับไอเรามันก็คนจนเมื่อไม่เป็นไรครับครับเอาความดีเป็นเกราะกำบังตัวนะครับขอให้คุณปลอดภัยนะครับครับสวัสดีชาวประชุมทุกคนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับฮะนะครับก็
ก็อย่างที่บอกว่าคือมันไม่สนแล้วล่ะครับคือผมไม่ได้มาเล่นน่ะไม่ได้มายื้อเกมผมต้องการชนะถ้าเราสามารถล้มศาลรัฐธรรมนูญได้แล้วทุกคนทำตามกันนะครับมีคนสักแสนคนเนี่ยไปหน้าศาลรัฐธรรมนูญท่านคิดว่ามันจะเป็นแบบไหนฮะไปไล่มันไปขับไล่มันในข่าวดังไปทั่วโลกแน่นอนฮะท่านลองตัดสินใจดูว่าท่านจะเดินทางนี้ไหมถ้าท่านเดินทางนี้ล้มศาลรัฐธรรมนูญได้ล้มทุกอย่างได้หมดเลยฮะจริงๆฮะผมบอกได้เลยนะฮะคราวนี้นะพวกผมจะทำกันนี่แหละฮะเดี๋ยวนะฮะโอ้โหสายแน่นมากครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสวัสดีครับแป๊บหนึ่งฮะสวัสดีครับเดี๋ยวนะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับลุงเห็นดีด้วยนะครับเออทำทายครับแต่ยังไงก็เป่านกหวีดนะครับเป่านกหวีดที่ผมต้องขออนุญาตทุกคนจริงๆนะครับเป่านกหวีดเนี่ยผมอยากหากว่าผมอะไรครับทีนี้เราไปรวมกันให้หมดเลยนะนะครับฮะครับครับครับผมเห็นดีด้วยครับครับผมเห็นดีด้วยครับลุงก็จะไปทั้งนะทั้งลุงทั้งยายแหละโอ้ดีฮะขอบคุณมากเลยครับนะฮะครับเราต้องช่วยกันนะคุณหนุ่มนะครับผมต้องช่วยกันอยู่แล้วฮะนะครับหน้าที่พวกเราครับครับครับสวัสดีฮะโกตินะครับสอนรักเนี่ยเพื่อนผมนะฮะเอานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนนะฮะเอาสายสุดท้ายครับสายสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะลิงก์ไปยังโกติต่อนะฮะสายสุดท้ายนะครับเผอิญสายแน่นมากฮะสามสายสี่สายพร้อมกันเอาสวัสดีครับครับเชิญครับสวัสดีค่ะครับโทรตั้งแต่เริ่มต้นเพิ่งจะได้เดี๋ยวนี้เหรอฮะโอ้จากปทุมนะคะครับผมครับแต่ว่าจะไปเช็คบินใช่ไหมคะฮะครับค่ะฮะมันก็สมควรจะเช็คบินแล้วล่ะค่ะครับจะพูดแล้วตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยเราอ่ะใช่เราจะงงกันไงครับก็เหมือนกันเนี่ยเราเพิ่งตาสว่างว่ามันปลอมของปลอมทั้งนั้นครับอันนี้เราก็ไม่ใส่นะเพราะมันเป็นสเต็ปไปอ่ะความเราจะรู้ว่าเนาะว่าใครสั่งฆ่าเราอ่ะใช่ไหมมันเหมือนกันอย่างฉันนี่ก็กว่าจะรู้เนี่ยก็เนี่ยอายุ50เข้าไปแล้วครับไอ้ที่แล้วมาฉันไม่รู้ว่าใครมันสั่งฆ่าครับดิฉันก็เพิ่งมารู้เอาเมื่อ5-6ปีมานี่แหละค่ะเนาะใช่มั้ยก็เหมือนไอ้สารปลอมเนี่ยบางครั้งดิฉันก็คิดเหมือนกันว่าครับเอออย่าไปโทษพวกเรากันเองเลยเพราะทุกคนก็ยังไม่รู้ก็เพิ่งมารู้นี่แหละครับว่ามันเป็นไอ้รัฐบาลโจรเราก็จะต้องเรียกร้องเรียกร้องแม้แต่อากงที่ตายไปแล้วน่ะใช่ให้พ้นจากการเป็นนักโทษด้วยใช่ครับใช่ไหมคะครับแล้วทุกคนที่ออกมาเนี่ยเผลอฟ้องร้องมันด้วยใช่กักขังหน่วงเหนี่ยวเราครับนะและไอ้คนที่เราตายถึงรัฐบาลจะเยียวยาแล้วก็ตามเราจะต้องล้างความผิดให้กับพวกเราทุกคนครับใช่ไหมคะแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนมุ่งด่าแต่ไอ้มาร์กกับไอ้แขนข้อครับไอ้ปากห้อยอ่ะท่อมันเนี่ยตัวดีด้วยใช่ไอ้กระจกหมุนทางไอ้ฟาเลนอะไรพวกเนี้ยจำได้ไหมที่เราจับมันได้ขานังคาเขาที่พัทยาน่ะทุกวันที่ยังเจ็บอยู่ในใจว่ามึงกล้าทำตัวไปไอ้ชิกาโร่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ครับสั่งฆ่าพวกเราอ่ะถ้าวันนั้นบังเอิญนักข่าวไม่ไปบังเอิญถ่ายเจอเราก็ยังไม่รู้ไอ้เสื้อสีน้ำเงินนี่คือใครครับเหมือนกับไอ้ชายชุดดำของมันนั่นแหละฮะแต่นี่แหละมันนี่แหละไอ้ห้อยเนี่ยตัวดีฮะถ้าเลือกตั้งใหม่หรืออะไรใหม่ถ้าจะต้องมีไอ้นี่มาร่วมรัฐบาลนะดิฉันเลิกครับสนับสนุนเลยเพราะแค้นมากไอ้นี่มันฆ่าพวกเราคือเราต้องใจแข็งอ่ะเราต้องแบบยังไงก็ต้องอยู่เฉพาะของเราแล้วนะคนทรยศคนไม่รู้บุญคุณคนไม่เอาไม่เลี้ยงเพราะคนเสื้อแดงนี่เป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนที่รู้คนครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะมีเพื่อนพ้องมากมายทั้งประเทศนี้เลยทั้งต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะครับเพราะคนเจ๋งมันเจ็บใจที่โดนฆ่ามาเป็นร้อยปีแล้วอ่ะก็เพิ่งมาตาสว่างครั้งนี้ครับผมครับค่ะ
สนับสนุนด้วยค่ะครับแล้วจะบอกฝากถึงคุณวรัญชัยด้วยไม่ต้องมาตะล่อมคุณหนุ่มหรอกว่ามีชื่อตัวเองไว มีอยู่แล้วแหละมีอยู่แล้วไปช่วยเขาเผาเขาหลอกถามคุณหนุ่มอย่าพี่ใส่ชื่อใส่มาครับผมโอเคค่ะขอบพระคุณนะครับแรงร่วมใจด้วยค่ะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะฮะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกับโกตีนะครับในช่วงต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับเจอกับผมได้นะครับช่วงเวลานะครับ8นาฬิกานะครับถึง10นาฬิกาแล้วก็สอนรักในช่วงเช้านะครับจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะสลับเวลากันให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะครับแล้วก็จะได้ลิงก์กันทีเดียวเลยนะฮะจะได้เต็มอรรถรสนะครับช่วงนี้นะครับผมลาไปก่อนเดี๋ยวพบกับโกติได้เลยครับ